นี่เป็นตัวอย่างคนเนาะเรียนไปเรียนมาตัวอย่างหักมาเลยมอมแมมนอนอยู่แต่เรียนทานมอมแมมไปซื้อนี่แหละมอมแมมก็นอนเบิ่งหนูซื้อมอมแมมก็ได้เป็นหนูสกัดขาหมาเพิ่นตัวนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องของที่อาจารย์ได้คุยกับโยมเขาถามว่าคนเราเนี่ยคนเราเนี่ย เราอาจที่จะรู้ได้ไหมว่าเราตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนเพราะพวกเราไปมองดูไปสร้างคำถามขึ้นมาแล้วไปแสวงหาคำตอบที่เมืองคนตายไงตราบใดคนเราน่ะโยมต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่รู้เองไม่ประจักษ์เองด้วยจิตด้วยใจแล้วเนี่ยแม้มันจะได้ฟังจากคนอื่นก็ช่างเถอะยังไงมันก็ยังไม่ลงใจให้ได้หรอกนอกจากสิ่งที่เราประจักษ์ด้วยสติและปัญญาของเราเองมันถึงจะลงใจได้ยังไงมันก็คลางแคลงสงสัยอยู่อย่างนั้นถ้าสติกับปัญญาถ้ามันไม่เกิดแล้วนะมันเหมือนที่อาจารย์เคยพูดให้เราฟังว่าเขาบอกว่าปลาดุกนี่มันปักปวดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันปวดมันคือยังไงมันปวดแบบไหนแล้วแต่มันจินตนาการไงปวดแบบนี้ไหมปวดแบบนี้ไหมนะเพราะเรายังไม่โดนปักเราก็มีแต่จินตนาการคิดไปว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้มั่งคงจะเป็นอย่างนี้มั่งว่าประมาณนี้ตราบใดถ้าเรายังไม่โดนปลาดุกปักแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้รสของมันนะว่าคำว่าปลาดุกมันปักเนี่ยมันปวดอย่างไรแต่สักวันใดวันหนึ่งนะเมื่อเราโดนปลาดุกตัวนี้มันปักเข้ามาแล้วนะเราถึงเจ็บปวดว่าโอ้ไอ้ที่ครูบาอาจารย์ว่าปวดหรือว่าพ่อเราแม่เราบอกว่าปวดหรือพี่น้องบอกว่าอย่าไปเล่นนะมันปวดเนี่ยเราถึงจะรู้พิษหรือรสชาติของมันด้วยตัวของเราเองว่าคำว่าเจ็บหรือคำว่าปวดน่ะมันเป็นอย่างไรความรู้ก็เหมือนกันนะบางทีความรู้ที่เรารู้อยู่มันยังไม่แจ้งหรอกอะไรก็ช่างเถอะถ้ามันมาพบเจอหรือประจักษ์ด้วยจิตด้วยใจของเราเองมันถึงจะแจ้งชัดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยว่าไม่เชื่อศาสดาโดยฝ่ายเดียวถ้าไม่เชื่อศาสดาโดยฝ่ายเดียวนั่นก็หมายถึงว่าตอนนี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าโดยฝ่ายเดียวนะพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็เชื่อกันไปก่อนนะแต่ถ้ามันจะให้มันประจักษ์แล้วเนี่ยมันต้องเชื่อกันทั้งสองฝ่ายคือประจักษ์ทั้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงและสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอันที่สองคือเราจะต้องประจักษ์ด้วยสติและปัญญาของเราเองให้มันประจักษ์เหมือนอะไรก็เหมือนบอกว่าเหมือนพ่อแม่เราบอกว่าลูกเอ้ยอย่าไปเรียนเด้ออย่าไปเรียนเด้อปลาดุกปลาดุกมันสิปักมือมันสิปักมือมันปวดแม้เรากลัวแม้เราระวังอยู่ก็ช่างแต่นั่นคือเราเชื่อแม่เราเชื่อพ่อเราอันนี้ก็ถ้าเทียบถึงพ่อแม่ก็เหมือนศาสดาพระพุทธเจ้าน่ะเชื่อศาสดาโดยฝ่ายเดียวก่อนเชื่อพ่อแม่โดยฝ่ายเดียวก่อนแต่ยังไงก็ยังไม่รู้จักพิษมันหรอกแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราเอามือไปจับมันแล้วมันปักปวดขึ้นมานั่นแหละมันถึงจะประจักษ์ทั้งสองฝ่ายเลยว่าโอ้เชื่อพ่อแม่ถูกแล้วละแม้เราประจักษ์ในส่วนนี้ก็ถูกต้องแล้วล่ะคือรู้แล้วล่ะที่สำคัญที่สุดมันรู้รสของความเจ็บหรือความปวดว่ารสชาติของมันเป็นอย่างไร นี่เหมือนกันตอนแรกก็ฟังพระพุทธเจ้าไปก่อนฟังครูบาอาจารย์ไปก่อนศึกษาคำสอนไปก่อนเพราะเราต้องรู้แนวทางก่อน
รู้ข้อประพฤติปฏิบัติก่อนแต่ทีนี้เมื่อเราได้นำความรู้นั่นมาแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วน้อมความรู้นั่นมาประกอบกับสิ่งที่ปรากฏเกิดเราถึงจะรู้รสของความจริงว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านกล่าวอย่างนี้ท่านแสดงอย่างนี้ท่านบัญญัติอย่างนี้ท่านตรัสห้ามอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้มันมีอันตรายอย่างนี้นะมันทุกข์อย่างนี้นี่เองเหมือนพ่อแม่เราห้ามว่าอย่าไปจับปลาดุกนะลูกมันเจ็บมันปวดนะเดี๋ยวสิปักมือเดี๋ยวสิปักมือเนี่ยเวลามันโดนเข้าไปแล้วมันถึงจะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะสมัยก่อนก็รู้อยู่ว่าอันตรายแต่มันยังไม่ลงใจทีนี้ถ้ามันได้โดนปักโดนทิ่มแล้วเนี่ยความปวดมันวิ่งนะเข้าจักระแล้วแสดงประจักษ์เลยว่าโอ้ความปวดเป็นอย่างนี้ความเจ็บมันเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยทีหน้าทีหลังเนี่ยเวลาเห็นปลาดุกแม้แต่ตัวเล็กๆมันก็หวาดก็สะดุ้งก็กลัวเพราะมันรู้ภัยแจ้งภัยเห็นภัยนี่ครับว่าถ้ามันประจักษ์ด้วยสติปัญญามันก็คือประจักษ์กันอย่างนี้เราต้องเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะว่าบางทีใจเนี่ยทำไมมันไม่ลงเพราะมันยังไม่ประจักษ์ไงมันยังไม่ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอย่างพ่อเราพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงโทษของกรรมคุณ5ฉันทาราคะอย่างนี้กามราคะอย่างนี้พวกเราก็เห็นเนี่ยคนมีลูกมีครอบครัวทุกขนาดไหนเห็นไหมเล่าร้องกระวนกระวายกันขนาดไหนความพี่ลี่พี่ลำเกิดขึ้นอย่างไรฉันทาราคะนันทิความทุกข์เกิดจากของที่เรารักเรารักอะไรรักลูกรักผัวรักเมียความรักความผูกพันเมื่อความจะพัดภาคจากของที่เรารักลูกบ้างผัวบ้างเมียบ้างสัตว์บุคคลหรือสิ่งของใดๆบ้างอันเป็นที่รักอันเป็นที่ผูกใจอันเป็นที่ยึดของเราอันเป็นที่มั่นหมายแล้วเมื่อสิ่งนั้นแตกสลายไปคลายไปความทุกข์ก็ครอบงำในจิตใจเราแม้ท่านจะกล่าวอย่างนี้ท่านจะแสดงอย่างนี้ทั้งที่เราประจักษ์ด้วยสายตาและหูก็ได้ยินแต่ถามว่าอย่างนี้เราลงใจได้ไหมทั้งที่ทุกข์ก็เกิดขึ้นในตัวเราด้วยความมีลูกมีผัวตัวเมียความมียศถาบรรดาศักดิ์และครอบครัวความมีความผูกพันในสัตว์บุคคลและสิ่งของนั่งน้ำตาไหลนั่งร้องไห้อยู่นั่งอมทุกข์อยู่แท้ๆแต่เราก็ยังไม่เห็นโทษเห็นภัยมันนี่มันน่าสนใจจุดนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าก็กล่าวแล้วแสดงแล้วถูกด้วยไม่มีใครโต้แย้งได้เลยในคำสอนพุทธเจ้าว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากเรามีสิ่งที่เรารักเรารักในสิ่งที่เรารักนะเรามีฉันทะในสิ่งที่เรารักนะมีลูกมีผัวมีเมียอันเป็นสิ่งที่รักมีตัวตนอันเป็นสิ่งที่รักมีตัวเองอันเป็นสิ่งที่รักทั้งที่สิ่งนี้มีความแปรมีความปรวนไปจนเราทำให้เรานอนไม่หลับนี่ทำให้เราทุกข์ขนาดนี้แต่ว่าทำไมมันยังไม่ประจักษ์นี่ไงทำไมเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้มันทำไมไม่หาดูอะไรมันปิดบังสติปัญญาของเราเราก็เชื่อพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ไม่เชื่อนะประจักษ์ก็มีเถียงไม่ออกหรอกว่ามีรักไม่มีทุกข์จริงไหมมีครอบครัวทุกข์จริงไหมกามเนี่ยมันทุกข์จริงไหมเราเถียงกันไม่ออกหรอกแต่ถามว่าประจักษ์ไหมยังขนาดทุกข์ร้องไห้อยู่ขนาดนั้นยังไม่ประจักษ์เหมือนญาติโยมบอกว่ามันไม่เหมือนมีดบาดมือถ้ามีดบาดมือเลือดออกมาแล้วเห็นมีดก็กลัวแล้วนี่ตะขาบกัดนี่มันปวดนี่มันเจ็บเนี่ยปลาดุกมันเสียบมันปักเอานี่ปวดเนี่ยเห็นปลาดุกมาเนี่ยเห็นตะขาบเมงป่องมาเนี่ยโอ้มันไม่กล้าเข้าไปตอแยมันไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอกเพราะอะไรนั่นมันเป็นรูปวัตถุทางวัตถุทางร่างกายนี่เราจะประจักษ์มือกำไฟร้อนรู้แต่ร้อนด้วยราคะบ้างร้อนด้วยโทสะบ้างร้อนด้วยโมหะบ้างร้อนด้วยความรักกามคุณหน้าบ้างอย่างนี้มันเล่าร้อนกระวนกระวายเนี่ยนอนพลิกซ้ายพลิกขวากลางวันกลางคืนนี่ไม่ได้หลับได้นอนพี่ลี่พี่ไรลำพันธุกับปริเทวะทุกโศกเศร้าน้ำตาไหลร้องไห้จนตาปูดตาบวมแต่เราก็ยังไม่เฉียดหลับเนี่ยมันน่าสนใจไหมนี่แหละตรงนี้แหละที่อาจารย์ว่าเรายังไม่ประจักษ์ถ้าจะเชื่อก็เชื่อศาสดาโดยฝ่ายเดียวไปก่อนมันเด็กยังไม่ถูกตะขาบกัดแล้วก็ยังไม่ถูกแมงป่องกัดแล้วยังไม่ถูกปลาดุก
ปักมือแล้วเนี่ยก็เชื่อท่านไปก่อนแต่เชื่อยังไงก็ยังไม่ลงใจเห็นไหมอันนี้อาจารย์ว่าลองหาเหตุผลดูดีๆนะที่รู้มันยังไม่ประจักษ์ในจิตในใจหรอกถ้าประจักษ์จริงแล้วเราไม่ไปแตะมันนอกของพวกนี้มันกลัวเราไม่ไปยึดถือไม่ไปมั่นหมายมันหรอกถ้าเราว่าเรารู้จริงๆด้วยประจักษ์ในจิตในใจแล้วแต่นี่ยังไม่ประจักษ์รู้เฉยๆตามเขาว่ากล่าวเล่ามาแสดงมาเหมือนพระพุทธเจ้าบัญญัติมาแสดงมาเปิดเผยมาแต่งตั้งมาสั่งมาสอนพวกเราให้รู้แต่ว่าประจักษ์นะยังร้องไห้อยู่ก็ยังไม่ประจักษ์ทุกว่าเกิดจากอะไรหรอกยังเห็นไหมอาจารย์ที่ว่าของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆรู้จะเป็นหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็ช่างสำคัญนั่นคือการเรียนรู้ตัวเราเองจิตใจถึงบอกว่าถ้าเราไม่ให้เหตุผลแก่จิตแก่ใจแล้วเนี่ยมันไม่ยอมเราก็ฟังเชื่อไปเพราะเราเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราลองให้หาเหตุผลด้วยตัวของเราเองดูสิอย่างที่เราคุยกันกับอาจารย์อย่างนี้เราบอกว่าอาจารย์เราจะรู้ได้ไหมว่าตายแล้วไปไหนเวลาเราพูดเราจะโอ้นู่นเนี่ยตายนู่นเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าท่านก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าบุคคลคนนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโสดาสกิทานาคาอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้บุรุษชื่อนั้นบุรุษชื่อนี้นะพระสงฆ์องค์นี้พระสงฆ์องค์นั้นภิกษุองค์นั้นภิกษุณีองค์นี้ไปเกิดในภพนั้นภพนี้เพราะสังโยชน์3ขาดเพราะสังโยชน์5ขาดไปอย่างนี้ท่านก็กล่าวก็แสดงนะแล้วทีนี้เราอยากรู้จากตัวเราเอาแล้วโดยปุถุชนทั่วไปล่ะทีเนี้ยเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นส่วนนั้นน่ะเราจะทำยังไงเราจะทำอย่างไรทีเนี้ยเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นว่าตายแล้วเราจะไปไหนเราก็ต้องหาเหตุผลของเราในตัวของเราสิสิ่งที่ประจักษ์ก็คือประจักษ์มันประจักษ์อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วอันนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อโดยส่วนหนึ่งแต่เราต้องหาเหตุผลให้ใจของเรามันวางลงได้มันเป็นไปได้ให้มันประจักษ์มันจะได้ประจักษ์ทั้งสองส่วนคนเราถึงบอกว่าถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะอบรมจิตแล้วเนี่ยมันยากที่จะเอามันอยู่ถึงบอกว่าจิตมันต้องให้เหตุผลแก่มันถ้าไม่เหตุผลแก่มันนะเหตุผลไม่เต็มที่นะมันไม่ยอมเพราะว่าถ้ามันจะยอมแปลว่ามันต้องเห็นโทษเห็นภัยจริงๆและประจักษ์กันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆมันไม่ใช่คนเราเนี่ยคนเราตีกันต่อยกันก็ได้มีกำลังกว่ากดหัวข่มไว้ก็ได้เนี่ยมันไม่มีกำลังสู้แต่ว่าใจมันก็ไม่ยอมนะมีโอกาสก็แก้เอาอีกอะเห็นไหมจิตใจเหมือนกันนะมันต้องรวมใจกันจริงๆมันถึงจะยอมอาจารย์เลยถามว่าเอาเนี่ยโยมมันต้องไปมองอะไรอ่ะลองหาเหตุผลจากธรรมชาติดูในคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้หมดแล้วล่ะว่าการที่มีสุตตะจาคะศรัทธาสุตตะจาคะสมาธิและปัญญาเป็นไปในหมวดไหนหมวดธรรมไหนอันเป็นไปในเทพหรือนิกายใดนิกายนึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้หมดแล้วทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปเปรตทางไปอสุรกายทางไปเทวราชั้นจาตุมดับลึงยามาดุสิตพวกนี้ท่านตรัสไว้หมดแล้วนะพระพุทธเจ้าน่ะนะสิ่งนี้ถ้าเราเป็นคนของพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาคำสอนเราก็จะรู้ว่าการทำเหตุทำปัจจัยอย่างไรให้ไปเกิดในเทพในนิกายใดนิกายหนึ่งก็ได้นะหรือจะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลก็ได้มีหมดแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวไว้น่ะเป็นเครื่องแสดงเป็นเครื่องรู้ท่านแสดงไว้ให้เรารู้ให้เราเห็นหมดแล้วทีนี้อาจารย์ลองถามว่าเอาง่ายๆเราจะค่อยๆเรียนรู้เหตุผลโยมต้องมองว่าถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งนะโยมมันมีความโน้มความเอียงโอนไปเลยแหละโน้มเอียงไปทางตะวันตกโน้มไปทางตะวันตกโอนไปทางตะวันตกเนี่ยโยมคิดอย่างนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งรากมันขาดเนี่ยวันใดวันหนึ่งรากมันขาดการที่โยมเห็นต้นไม้ต้นนี้โอนไปทางตะวันตกเอียงไปทางตะวันตกเอียงไปทางตะวันตกนี้โยมพอที่จะรู้ได้ไหมว่า
ต้นไม้ต้นนี้ถ้ารากขาดแล้วยังไงก็ต้องล้มก็ต้องหักก็ต้องโคลนไปในทางที่มันโน้มไปโอนไปเอียงไปคือทิศตะวันตกโยมสามารถที่จะหยั่งโดยอนุมานก็ได้โดยเหตุโดยผลก็ได้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันโน้มไปทางตะวันตกมากแล้วนะเนี่ยมันโอนไปทางตะวันตกมากแล้วนะมันเอียงไปทางตะวันตกมากแล้วนะถ้ารากขาดนี่ยังไงมันก็ไม่หนีตะวันตกหรอกมันตกลงไปทางตะวันตกลงเพราะอะไรมันโน้มมันเอียงไปมากเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เราก็สามารถอย่างประมาณว่าใจเราเหมือนกันนะโยมใจเราเหมือนกันลองเราทำชั่วเราประพฤติชั่วดูสิความคิดชั่วๆน่ะมันมีไหมก็ความคิดชั่วนั่นแหละความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่งามเนี่ยนี่คือความโน้มเอียงของจิตใจของเราถ้าโน้มเอียงจิตใจของเรามันโน้มเอียงไปทางอกุศลมากมากเลยแหละคบเพื่อนก็มีแต่มิตรพานจะเข้าวัดเข้าวาไม่อยากจะเข้านู่นไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเที่ยวแหล่งอโคจรไปคุกคีกับหมู่เพื่อนที่ติดเหล้าติดการพนันติดเสพยงเสพยาติดผู้หยอกผู้หญิงมั่วเมานะในโลกียะรมอย่างนั้นอันเป็นแหล่งอโคจรนะคุกคีกันอยู่อย่างนั้นทั้งเหล้าทั้งยาทั้งบุหรี่ทั้งมั่วกามเรามองว่าเดี๋ยวคนคนนี้ไปมองเธอว่าอ้าวถ้าเรามองอย่างนี้เราจะรู้ได้ไหมอ้าวเรารู้ได้ไหมว่าชีวิตคนคนนี้ตราบใดถ้ายังหมกมุ่นมัวเมาคลุกคลีอยู่กับชนพาลเหล่านี้ชนพาลเหล่านี้คนคนนี้อย่าไปถามหาความเจริญรุ่งเรืองเลยอย่าไปถามหาความมั่งมีในเงินทองเลยอย่าไปถามหาความจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานเลยคนคนนี้คงไม่หนีคลุกไม่หนีตารางไม่หนีความตายน่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยอะไรหรือก็หนึ่งเราไปคบมิตรชั่วหนึ่งเราไปใช้ชีวิตอยู่ในแหล่งอโคจรหนึ่งเราไปท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งอโคจรหนึ่งคบเพื่อนที่เป็นแต่อันธพาลหนึ่งไปเสพยาไปกินเหล้าเมายาเป็นอันธพาลกันอยู่อย่างนั้นมันจะหนีพ้นนรกมันจะหนีพ้นนรกได้อย่างไรไม่ติดคุกติดตารางมันก็ตายจนยังไงก็ไม่เหลือละก็เราเคยรู้อยู่ไหมว่าคนติดการพนันเป็นอย่างไรโยมมีความสุขหรือทุกข์อย่างไรคนเป็นอาตาพานนี่โยมเป็นอย่างไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นคลุกคลีอยู่กับอย่างนั้นแล้วชีวิตของเขานี่จะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรได้เงินมาก็กินได้เงินมาก็เที่ยวกินเหล้าเสพยากันมัวเมาน่ะเห็นไหมเนี่ยเราสามารถประเมินบุคคลคนนี้ได้ไหมว่าชีวิตเขาจะเจริญหรือตกต่ำอย่างไรเท่านั้นเองเท่านั้นก็เหมือนต้นไม้ที่โน้มเอียงไปฝ่ายไหนล่ะโยมโน้มเอียงไปฝ่ายไหนถ้ามันโน้มไปทางตะวันตกมากโอนไปทางตะวันตกมากเอียงไปทางตะวันตกมากมันก็ล้มไปฝั่งนั้นแหละเมื่อรากขาดชีวิตคนคนนี้เหมือนกันถ้าคุกคีอยู่กับคนพาลสนิทสนมอยู่กับคนพาลนะกินเหล้าเมายำเปอยู่กับคนพาลไล่ต่อยไล่ตีกันอยู่อย่างนั้นเสพยงเสพยาอยู่อย่างนั้นเราก็ประเมินชีวิตแล้วว่าแค่เมืองคนเป็นนี้เราก็รู้แล้วว่าชีวิตนี้ไม่เจริญชีวิตนี้ไม่รุ่งเรืองหรอกคงไม่พ้นคุกพ้นตารางไปได้หรอกนะนั่นเห็นไหมคงไม่พ้นความวิบัติได้ชิบหายไปได้หรอกนะนั่นเห็นไหมอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าโอ้คนคนนี้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดในทางเสื่อมเพราะมันเดินไปในทางเสื่อมแล้วนั่นนี่เรารู้ได้ไหมรู้ได้สินั่นไงลองหาเหตุผลดูสิถ้าเทียบว่านี่คือทางไปนรกเล่านี่คือทางอกุศลเล่าที่ทำไปนะเขาเรียกว่าทางนรกไหมทางอสุกอกุศลไหมทางไปนรกทางเปรตทางอสุรกายไหมการคบมิตรที่ไม่ดีการเล่นการพนันการติดการพนันการเสพยงเสพยาการเที่ยวแหล่งเรื่องล้มแหล่งอโคจรการเป็นอันธพาลไล่ต่อยไล่ตีกันถามว่าจุดจบมันอยู่ที่ไหนในคุกไหมในตารางไหมหรือว่าถูกฆ่าตายไหมถูกยิงตายไหมหรือว่าต้องพิกลพิการไหมหรือว่าต้องเป็นโจรไหมไปป้นไปจี้ไปชิงเขาไหมเห็นไหมอันนี้เรารู้ไหมรู้สิโยมเราจะไม่รู้ได้ยังไงนั่นแหละอันเดียวกันโยมสวรรค์เมืองคนเป็นนรกเมืองคนเป็นอันนี้สำคัญมากโยมไม่ต้องพากันมีตาทิพย์อย่างหูทิพย์อย่างนั้นหรอกนี่ของทิพย์มันอยู่ตรงนี้อนุสาสนีปฏิหารนี่แหละที่สามารถแสดงประจักษ์
แก่จิตแก่ใจให้กับพวกเราทั้งหมดได้ทำไมโยมรู้ไหมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทำไมปุถุชนทั่วไปก็ดีเนี่ยนะตาสีตาสาทั่วไปเนี่ยยาจุกขอทานทั่วไปเนี่ยคฤหบดีเศรษฐีทั่วไปเนี่ยทำไมเขาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนี่สามารถบรรลุธรรมได้ก็นี่แหละท่านอนุสาสนีปฏิหารเปิดของที่ปิดนี่แหละหงายของที่ฟั่มนี่แหละนี่แหละไอ้ที่เปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำนี่สิ่งที่เราไม่รู้ไม่แจ้งไม่ประจักษ์มันจะได้รู้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจเลยทางเสื่อมเป็นอย่างไรเรารู้ไหมนั่นแหละเขาว่าทางเสื่อมทางเสื่อมแล้วทางอกุศลเสื่อมจากศีลเสื่อมจากธรรมใช่ไหมคนเหล่านี้มีศีลมีธรรมหรือเปล่าเล่าไม่มีละกินเหล้าเมายาไล่ต่อยไล่ตีกันน่ะเสพยุงเสพยาเนี่ยเที่ยวแหล่งอโคจรเนี่ยใช้ชีวิตรุ่มๆโดนๆเกือกกลัวอยู่กับมิตรอันตรพานมิตรพานอย่างนั้นถามว่าจะเอาอะไรคือความเจริญมันมีแต่ทางเสื่อมมีแต่ความตกต่ำอย่างนี้ใครจะไม่รู้ญาติโยมก็รู้กันอยู่ก็นั่นแหละความตกนรกมันอยู่ตรงนั้นแหละความไปเกิดในเปรตอสุรกายมันก็อยู่ในจุดนั้นแหละนะความเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานก็อยู่ในจุดนั้นแหละถามว่าจิตปัจจุบันขณะเขาจมอยู่กับอะไรก็สิ่งนั้นแหละถามว่าอย่างนี้เป็นเครื่องประจักษ์ได้ไหมเป็นเครื่องแสดงได้ไหมก็เป็นเครื่องประจักษ์แสดงได้แก่เราเนี่ยถามว่าอย่างนี้เรารู้ได้ไหมล่ะคนคนหนึ่งถ้าเรามีลูกหลานนะโยมจะรู้ได้ไหมว่าโอ้คนนี้มันประพฤติตัวอย่างนี้คงหนีไม่พ้นคุกตารางหรอกหนีไม่พ้นความพิกลพิการหรอกหนีไม่พ้นความตายก่อนวัยอันควรหรอกเห็นไหมหนีไม่พ้นทางเสื่อมหรอกเห็นไหมแค่เราเห็นอย่างนี้เรายังรู้เพราะอะไรแล้วพฤติกรรมกรรมพฤติกรรมการกระทำของเขานั่นแหละคือกรรมแล้วกรรมนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเป็นการโน้มเอียงนั่นแหละคือความโน้มเอียงเมื่อมนุษย์เมื่อคนก็เป็นอย่างนี้ตายไปก็เหมือนต้นไม้รากขาดนั่นแหละมันจะไปไหนทีเนี้ยก็นรกนั่นแหละทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายนั่นแหละนั่นเห็นไหมอันนี้เรารู้รู้ถามว่าทำไมเราจะไม่รู้ล่ะโยมรู้สิถ้าเราเปิดใจกว้างๆเรียนรู้ในตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขมันเป็นอย่างนั้น อีกอันหนึ่งเราต้องพูดกันง่ายๆอย่างนี้เหมือนคนสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเทียบให้ฟังเหมือนคนสองคนเนี่ยพากันมาหิ้วแขนเราคนละข้างไปจะเอาเราไปโยนใส่กับหลุมถ่านเพลิงใหญ่ที่กำลังลุกโพลงอยู่ถามว่าโยมในตัวเราเนี่ยเราอาจรู้ได้ไหมว่าเมื่อเราตกไปในหลุมฐานเพลิงแล้วเนี่ยในกองเพลิงนี้แล้วกองเพลิงนี้จะเผาจะไหม้เราทำให้ทุกข์ปางตายทำให้เราตายได้อย่างนี้ถามว่าเรารู้ได้ไหมถ้ามีคนคนหนึ่งมาลากโยมไปโยนไส้เข้าไปสู่กองเพลิงใหญ่กองไฟใหญ่ โยมจะดิ้นออกไหมยังไงโยมก็รู้ดิ้นทำไมโยมจะไม่ดิ้นล่ะก็โยมรู้ว่าเอามันลากเราไปใส่กองไฟเนี่ยมันก็ต้องวิ่งหนีสิแล้วทำไมอย่างนี้เรารู้ล่ะเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเมื่อเขาจับเราไปโยนใส่กองไฟยังไงเราก็ไม่พ้นความตายหรอกความเจ็บความปวดความเล่าร้อนกระวนกระวายความเผาความไหม้ไปอยู่ใกล้กองไฟคงไม่เหลือล่ะตายก็นั่นเนี่ยแล้วทำไมสิ่งนี้เรารู้ล่ะก็นั่นเนี่ยโยมสิ่งนี้เหมือนกันพฤติกรรมในมนุษย์เมืองคนนี่เหมือนกันเลยโยมก็ในพฤติกรรมในมนุษย์เมืองคนนี้เราทำบาปก็ดีเราทำอกุศลก็ดีสิ่งไหนที่เป็นบาปอกุศลเมื่อเราทำไปแล้วหรือแม้แต่คิดจะทำนะโยมนะแค่คิดจะทำบาปอกุศลเนี่ยมันก็เผาแล้วนะมันก็เล่าร้อนแล้วนะถ้าพูดง่ายๆแล้วก็เหมือนคนสองคนกำลังมาหิ้วเรานี่แหละทั้งสองแขนสองขานี่แหละนะเพื่อที่จะเอาเราไปจับเราไปโยนใส่ในกองเพลิงใหญ่ในกองไฟใหญ่ถามว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้โดยบุคลาธิฐานเนี่ยเรารูปวัตถุแล้วนี่โยมไม่ปล่อยให้เขามาจับโยมหรอกโยมวิ่งหนีเลยละนะนั่นเห็นไหมล่ะก็อย่างนี้เรายังรู้ได้แล้วในปัจจุบันขณะที่เราลำดิอยู่ก็ดีคิดอยู่ก็ดีติตรึกอยู่ก็ดีอันเป็นไปในบาปอกุศลจะรักของเขาก็ได้เนี่ยจะขโมยไก่เขาก็ได้เนี่ยจะขโมยวัวเขาก็ได้จะขโมยของในบ้านเขาก็ได้
หรือจะลักทรัพย์เขาก็ได้ขณะแค่เราคิดเสียง่ายๆว่าขณะที่เราคิดนี่นั่นคือความโน้มเอียงของเราเลยนะขณะที่เราคิดนี่นั่นหมายถึงว่ามีบุรุษสองคนเริ่มมาจับแขนจับขาเราเลยนะเริ่มจะรวบรัดเราเลยนะแล้วเมื่อคิดอย่างนั้นถามว่าเนี่ยเราต้องกลัวไหมต้องกลัวคนอื่นจะเห็นโทษของเราไหมต้องกลัวความผิดของเราไหมต้องเกินกลัวคนอื่นว่าจะเห็นโทษเห็นภัยที่เรากระทำหรือความชั่วที่เรากระทำไหมขนาดยังไม่กระทำนะมันได้เผาเลยนะทีนี้เมื่อเราคิดแล้วเรากระทำเรากระทำลงไปแล้วในบาปอกุศลนั้นเป็นกรรมสำเร็จแล้วขโมยก็ขโมยเรียบร้อยแล้วเอาไก่เขามาต้มกินแล้วนี่ขโมยก็ขโมยเรียบร้อยแล้วนี่เอาทรัพย์เขาออกจากบ้านเขามาแล้วนี่ถามว่าขณะนั้นน่ะขณะที่ก่อนทำขณะที่ทำหลังจากทำอย่างนั้นถามว่าเราต้องมีความทุกข์ไหมเราต้องปิดต้องบังนี้ทุกข์ไหมโยมทุกข์ไหมเราร้อนกระวนกระวายไหมกลัวคนอื่นจะรู้ความผิดความชั่วที่ตัวทำกลัวเจ้าของทรัพย์เขาจะรู้ความผิดความชั่วที่กลัวทำกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามจับตามรู้ตามเค้นเอาซึ่งความจริงหนึ่งกลัวติดคุกติดตารางหนึ่งถามว่าความทุกข์นั้นมันเป็นอย่างไรมันทุกข์ไหมมันเผาไหม้ไหมมันเผารวนไหมแม้คนอื่นยังไม่รู้เจ้าของทรัพย์ก็ยังไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่รู้แต่โจทย์แล้วล่ะว่าเฮ้ยของเราหายนะของบ้านนี้หายนะของบ้านนี้หายนะใครหนอไปใครหนอมาใครหนอเข้าบ้านเราถามว่าแค่เขาโจทย์เท่านั้นเราก็เล่าร้อนแล้วนะเราก็เผาเลยนะนั่นแหละถามว่านั่นคุณตกนรกแล้วหรือไม่อ่ะใจคุณตกลงนรกแล้วนะนรกตามคุณทันแล้วนะคุณอย่าว่ามันจะรับโทษก็คือการที่มันติดคุกนั่นแหละมันจะรับเวรรับกรรมนี่ก็คือมันจะต้องติดคุกตำรวจจับได้นั่นแหละไม่ใช่นะมันติดคุกตั้งแต่คิดที่จะรักขณะที่รักขณะที่ขโมยและขโมยจนเป็นผลสำเร็จอันนั้นคือติดคุกติดตารางแล้วนะอันนั้นคือตกนรกหมกไหม้เรียบร้อยแล้วนะความทุกข์ความเผาล้นในจิตในใจนั่นแหละโยมนั่นแหละเป็นเครื่องประจักษ์นั่นแหละเป็นเครื่องแสดงว่านรกมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ใจตรงนั้นอยู่ที่ความเผาไหม้ตรงนั้นอยู่ที่ความเผาลนตรงนั้นแล้วถามว่านี่เราอาจรู้ได้ไหมว่านี่นรกมันเกิดแล้วนรกมันแสดงแล้วนรกมันประจักษ์ในเมืองคนแล้วโทษผิดมันสำแดงแล้วมันแสดงอยู่มันประจักษ์อยู่แล้วนะนั่นคือโทษนั่นคือภัยนั่นคือนรกนั่นคือนรกนั่นคือความตกอยู่ในอสุรกายนั่นคือบาปธรรมมันเผารุนขนาดนั้นเรารู้ได้ไหมทีนี้ว่านี่คือทุกข์นี่คือความเล่าร้อนนี่คือความกระวนกระวายนะนอนก็ไม่เป็นอันหลับละยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนเขาจะรู้ว่าเราเป็นขโมยไปซะอย่างนั้นถามว่านั่นคือทุกข์ไหมเห็นตำรวจก็คิดว่าตำรวจจะจับแล้วเห็นเจ้าของทรัพย์ก็มีความละอายแล้วเห็นไหมนั่นแหละโยมถามว่านั่นเราสามารถประจักษ์ได้ไหมในจิตในใจเราสามารถเห็นแจ้งชัดประจักษ์ตามเป็นจริงได้ไหมว่าบาปธรรมมันทุกข์บาปธรรมมันเผาบาปธรรมมันเล่าร้อนบาปธรรมมันกระวนกระวายบาปธรรมนี่คือนรกจริงๆเราประจักษ์ได้ไหมถ้าเราไม่หลอกตัวเองบ้างถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาตัวเองอาจารย์ว่าอย่างไรสิ่งที่อาจารย์กล่าวถึงที่อาจารย์แสดงอย่างนี้ยังไงเราก็มีเหตุมีผลที่จะทำให้ใจนี่มันยอมรับได้อยู่นะถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วโยมเมื่อเรานั่งตรงนี้จะเห็นนรกเกิดขึ้นต่อหน้าประจักษ์เอาพระพุทธเจ้ามาแสดงภูมิของนรกแท้ๆเราก็ไม่เชื่อหรอกโยมถ้าปัญญามันไม่เกิดแล้วยังไงมันก็ไม่เชื่อขนาดนั่งร้องไห้ตาปูดตาบวมอยู่มันก็ยังไม่เชื่อขนาดเห็นคนอื่นโดนจับไปแล้วมันก็ยังไม่เชื่อมันไม่เชื่อใจมันถ้ายังไม่มีปัญญามันก็อย่างนั้นอาจารย์ว่าสำคัญมากมันต้องเกิด
การยอมรับในส่วนนี้ก่อนต้องทําความเข้าใจมันค่อยๆทําความเข้าใจไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วโยมฟังแล้วจะลงไปได้เลยนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ต้องคอยหาเหตุผลอบรมตัวเราอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ฟังคิดนิดเดียวอ้อเมียนครูบาโอเมียนมันบ่ฮั่นเมียนดอกอย่าสิว่ามันเมียนอย่าสิว่ามันบ่เมียนมันเมียนแต่ปากซื่อๆใจมันบ่ฮั่นเมียนใจมันบ่ฮั่นเมียนถ้าว่าเมียนเมียนเมียนน่ะมันต้องเมียนที่ใจแล้วใจน่ะต้องเห็นใจน่ะต้องประจักษ์นะเมื่อเห็นประจักษ์แล้วมันต้องย่านบาปเด้มันต้องย่านซัวเด้มันต้องย่านบาปทําเด้มันต้องบ่กล้าเฮ็ดได้เด้ทั้งรับหน้าทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ผู้เดียวอยู่กับหมู่อยู่กับเพื่อนเดี๋ยวฝูงก็บ่กล้าแหละนั่นถ้าใจมันหูถ้าใจมันเห็นมันซ้ําขี้แคบไม่งอดหั่นน่ะบ่แม่นย่านเฉพาะอยู่ต่อหน้าหมู่เด้ขี้แคบไม่งอดอยู่ผู้เดียวมันแดนมากก็ย่านเด้ถ้ามันหูผิดมันแม่นบ่แม่นอยู่บ่บ่แม่นขี้แคบมันปักปวดเฉพาะมันกัดเจ็บมันกัดปวดเฉพาะมีหมู่มีเพื่อนอยู่นํามันบ่แม่นได้อยู่ผู้เดียวมันก็กัดปวดคือเก่าเด้ซ้ําเกลือหั่นน่ะอยู่กับคนร้อยคนพันคนใส่ปากมันเลยเค็มอยู่ผู้เดียวกินหลายมันก็เค็มได้เกลือน่ะแม่นบ่ไฟคือกันน่ะเห็นบ่อยู่กับคนหลายคนเลยกระเด็นใส่เฮามันก็ฮ้อนเด้บ่แม่นมันบ่ฮ้อนได้ฮ้อนบัดอยู่ผู้เดียวนั่งผิงไฟอยู่ผู้เดียวมันกระเด็นใส่มันก็ฮ้อนคือเก่านั่นเห็นบ่เงี้ยเหมือนกันอยู่บาปกรรมเหมือนกันจะรู้หรือไม่รู้มันเผาเหมือนไฟจะรู้หรือไม่รู้มันเค็มเหมือนเกลือโยมจะหลับตากินเกลือมันก็เค็มโยมเอ้ยโยมจะลืมตากินเกลือมันก็เค็มใช่ไหมผิดจะบอกว่าโอ้ทำบาปโอ้ผู้อื่นบ่ฮู้หรอกบ่ฮู้จังได๋สิหลับตานั่งข้างขี่ข้างกลางข้างข้างข้างสิว่าผู้อื่นบ่เห็นดอกเขาบ่เห็นสิแม่นอยู่บ่แม่นบ่ถ้าอาจารย์เทียบอันหนึ่งให้ฟังนะมันเหมือนเราเลี้ยงไก่ที่บ้านเราเมื่อเราเลี้ยงไก่ที่บ้านเราปุ๊บมันมีเป็ดอยู่พอดีเป็ดมันไข่เป็ดไข่แล้วทีนี้ไก่แม่ไก่กำลังฟักลูกอยู่โยมลองเอาไข่เป็ดไปใส่ในรังไข่ไก่เอาไข่เป็ดไปใส่ในรังไข่ไก่ให้แม่ไก่มันฟักอาจารย์ถามว่าโยมจะรู้ได้ไหมว่าไอ้ลูกไข่เป็ดเนี่ยที่ไอให้แม่ไก่มันฟักนี่เวลามันออกลูกออกมานะมันกระเทาะเปลือกออกมาแล้วนะมันฟักออกมาแล้วนะไอ้ไข่เป็ดยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นลูกเป็ดใช่ไหมเมียให้แม่ไก่ฟักยังไงก็ช่างใช่ไหมโยมคิดว่าอย่างนั้นไหมโยมเอาไข่เป็ดไปให้แม่ไก่ฟักมันจะออกมาเป็นลูกไก่หรือลูกเป็ดเอาเท่านี้เองใช่ไหมเหมือนกันโยมยังไงก็มาเป็นลูกเป็ดมันไม่ออกมาเป็นลูกกระเจี๊ยบลูกไก่หรอกนะเพราะเผ่าพันธุ์พืชพันธุ์มันไข่น่ะมันเป็นไข่เป็ดเอามาให้แม่ไก่มันฟักยังไงมันก็ออกมาเป็นลูกเป็ดใช่ไหมเหมือนกันโยมเราทำผิดในจิตในใจแล้วเนี่ยมันทำผิดแล้วเนี่ยมันบาปธรรมมันเกิดแล้วเนี่ยความผิดเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยเราไปนั่งอยู่กับคนร้อยคนพันคนไปนั่งอยู่กับบัณฑิตนักปราชญ์ก็ช่างแม้ปากเราจะพูดธรรมว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แม้จะทำบุญคุณงามความดีในส่วนนั้นก็ตามเอาของไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้บุญได้กุศลยังไงก็ตามเถอะแต่ถามว่ากรรมที่อยู่ในจิตในใจเราเนี่ยที่มันเป็นลูกเป็ดนี่ยังไงมันก็คงเป็นลูกเป็ดโยมก็ต้องรู้จักตัวเองว่าเออเนี่ยมันเป็นลูกเป็ดนะไอ้ที่เราทำนี่มันผิดไอ้ที่เราทำนี่มันบาปมันจะให้มันเป็นลูกไก่ไม่ได้ยังไงก็เป็นลูกเป็ดเมียให้แม่ไก่ฟักยังไงก็ตามเถอะเอาอย่างนี้ไม่ง่ายดีเอาพระเทวทัตไหมพระเทวทัตเนี่ยไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี่แหละพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวใครเปรียบไปอยู่กับไก่เป็นอย่างไร
ยังไงเผ่าพันธุ์มันเป็นเป็ดมันก็ต้องออกมาเป็นเป็ดนะมันจะออกเป็นไก่ไม่ได้เพราะไข่มันไข่เป็ดอย่างสุนัขคตะอย่างนี้ริชวีเนี่ยเห็นไหมเดินตามหลังพระพุทธเจ้าแท้ๆถือบาตรให้พระพุทธเจ้าแท้ๆเห็นนี่คนก็ดีเห็นปริพาชกก็ดียังยกมือไหว้เขายังไปสรรเสริญเขาว่าเขาเป็นพระอรหันต์นั่นเห็นไหมอ่ะโยมคิดว่ายังไงโยมคิดว่าในลูกเป็ดในไข่เป็ดนี่ไปให้แม่ไก่ฟักมันจะออกมาเป็นไก่หรือเป็นเป็ดนี่เหมือนกันนี่เห็นไหมไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยเดินตามหลังพระพุทธเจ้าถือบาตรได้แท้ๆเนี่ยหรือพระเทวทัตเนี่ยอยู่พระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยทำไมตกนรกนั่นเป็นอย่างนั้นก็นั่นเนี่ยลูกเป็ดยังไงไปให้แม่ไก่ฟักยังไงก็เป็นลูกเป็ดมันไม่อาจที่จะเป็นลูกไก่ได้นี่สิ่งนี้เหมือนกันเนี่ยเราทำไม่ดีแล้วในใจเราก็รู้เราจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อมันไม่ดีแล้วนี่เราทำไม่ดีแล้วนั่งอยู่กับคนร้อยคนนั่งอยู่กับคนพันคนไม่พูดไม่กล่าวไม่แสดงแต่ใจเรามันรู้ถึงทุกข์ถึงบาปถึงโทษถึงภัยที่เรากระทำนั่นถามว่าไอ้ทุกข์นี้นรกนี้ความทุกข์นี้ใช่อยู่คนอื่นไม่รู้แต่ใจเรารู้นี่เราจะหลอกตัวเองได้ไหมไม่ได้อยู่คนเราก็รู้จักตัวเองเพราะมันเป็นโทษเป็นภัยก็คือโทษภัยสิ่งนี้ถามว่าเรารู้ไหมรู้สิเราจะไม่รู้ได้อย่างไรนี่คือทางไปของเราเรารู้ไหมทางไปทางมาของเราเรารู้ทำไมเราจะไม่รู้มันเหมือนรุ่งเช้าขึ้นมาอย่างตีห้าอย่างนี้ตีห้ากว่าอย่างนี้เราเห็นแสงสีเงินสีทองกำลังโผล่ขึ้นจากหลังภูเขานี่เสียงลูกน้อยกำลังส่งเสียงกันเจ้า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 ตามป่าเขานี่แสงสีเงินสีทองกำลังโผล่ขึ้นมาแล้วนี่โยมเราอาจที่จะรู้ได้ไหมว่านี่แสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาแล้วนะอีกไม่นานนะพระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากสันเขาจากขอบเขาความสว่างก็จะปรากฏเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแจ้งชัดขึ้นเห็นไหมเวลากลางวันใกล้ขึ้นมาแล้วหนอใกล้เข้ามาแล้วหนอถามว่าโยมอย่างนี้เรารู้ไหมแค่เรารู้จากนิมิตรู้จากเครื่องหมายว่าแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาแล้วอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาอีกไม่นานหรอกความมืดก็จะจางหายไปความสว่างก็จะเข้ามาแทนที่อย่างนี้เรารู้ได้ไหมรู้ได้สิโยมใช่ไหมล่ะเมื่อเรารู้ได้เหมือนกันเรารู้ไหมว่าถ้าเราทำชั่วอย่างนี้เราทำไม่ดีอย่างนี้เราทำเร็วซ้ำอย่างนี้แม้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้แม้เราปิดบังคนอื่นได้แต่ใจเรามันปิดบังไม่ได้เราก็รู้อยู่แก่ใจของเราใช่ไหมถามว่าทางนี้เป็นทางเดินอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่งามแล้วอันนี้มันปกปิดบังตัวเองเนี่ยถ้ามันเป็นของไม่ดีมันต้องปิดบังของดีเนี่ยมันเปิดได้มันโชว์ได้มันแสดงได้เห็นไหมนี่อาจารย์เคยแต่งโซโลกอันหนึ่งคติอันหนึ่งทำดีอยากอวดทำชั่วกับกลัวเปิดเผยเราทำดีมันอยากอวดกันหมดแหละดีอะแต่ถามว่าสิ่งที่ชั่วน่ะกลัวมากกลัวมันเปิดเผยก็ความกลัวนั่นแหละทำว่านั่นแหละคือนรกไหมมันขังอยู่ในโลกไหมล่ะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเทียบกันง่ายๆพฤติกรรมในการกระทำของเรามองอย่างนี้มองพฤติกรรมแล้วกันพฤติกรรมทางกายหนึ่งพฤติกรรมทางวาจาหนึ่งพฤติกรรมทางใจน่ะทำกายวาจาใจเนี่ยถ้าตอนเย็นมาแล้วเนี่ยหกโมงเย็นนะเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบเขาเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยแสงเริ่มรับขอบเขาแล้วเนี่ยความมืดเริ่มปกคลุมแล้วเนี่ยเราอาจรู้ได้ไหมว่าอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ย
ที่สถานที่ตรงนี้ภูเขาตรงนี้ความมืดจะครอบงำแล้วจะไปไหนมาไหนลำบากแล้วจะไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเราต้องเตรียมฟืนเตรียมไฟก่อนแล้วอย่างนี้เรารู้ได้ไหมเมื่ออาทิตย์ลับขอบเขาแล้วเนี่ยเราก็รู้ได้ว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะความมืดจะครอบงำแล้วไหมอย่างนี้เรารู้ได้ไหมโยมเรารู้ได้ไหมก็เมื่อสิ่งนี้เรารู้ได้แล้วพฤติกรรมของเราจะรู้ได้ไหมว่าพฤติกรรมที่เรากระทำนี้นะมันเหมือนพระอาทิตย์อัสดงคตแล้วนะพฤติกรรมที่เรากระทำนี้นะจะทางทำกายกระทำทางกายกระทำกรรมทางวาจาหรือกระทำกรรมทางใจก็ช่างเถอะสิ่งที่เรากระทำแล้วมันเปิดเผยไม่ได้มันปิดมันบังไม่ได้นะเราเปิดเผยไม่ได้เรากลัวคนอื่นรู้นะอาการที่เรากลัวนี่แหละอาการที่เรากลัวพฤติกรรมที่เรากระทำแล้วอาการที่มันกลัวกลัวคนอื่นจะรู้กลัวความชั่วก็เปิดเผยนี่แหละนี่แหละมันเหมือนพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตมันเหมือนพระอาทิตย์กำลังรับเหลี่ยมฟ้ารับเหลี่ยมเขาเราอาจที่จะรู้ได้ไหมว่ามืดมาแล้วมืดมาแล้วนะนี่เหมือนกันเนี่ยบาปมาแล้วนะอกุศลมาแล้วนะการที่เรากระทำอย่างนี้มันถึงเปิดเผยไม่ได้นั่นคือความมืดมันคือบาปธรรมถ้าเป็นบาปธรรมแล้วโยมเปิดเผยไม่ได้แสดงไม่ได้ให้คนอื่นประจักษ์ไม่ได้นั่นคือบาปธรรมเหมือนว่าอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วมันก็มืดครอบงำเท่านั้นเองแหละมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรเล่าชีวิตเหมือนกันโยมเหมือนที่เรากล่าวตอนแรกว่าถ้าคนคนหนึ่งนี่คบเพื่อนอันธพาลกินเหล้าเสพยาเป็นนักเลงเป็นอันธพาลไล่ต่อยไล่ตีกันเล่นการพนันเที่ยวแหล่งอโคจรชีวิตที่มันกำลังเรียบรับเหลี่ยมเขานะรับเหลี่ยมเขานะเรารู้ได้ไหมว่าคนคนนี้หรือแม้แต่ตัวเราก็จะว่าเรากำลังเดินไปในทางชิบหายแล้วเรากำลังเดินไปในทางเสื่อมแล้วชีวิตเรากำลังมืดมนแล้วนะอย่างนั้นเราอาจรู้ได้ไหมเราพึงรู้ได้ไหมเรารู้ได้เรารู้ได้เราแสดงได้เราทำให้ประจักษ์แก่จิตแก่ใจแล้วว่าเรารู้ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ชีวิตอันเป็นในทางเสื่อมทำไมจะไม่รู้พระอาทิตย์กำลังอัสดงคตแล้วทำไมเราจะไม่รู้สติสมาธิปัญญาเราบอดแล้วนะเสื่อมสติเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมศีลเสื่อมธรรมแล้วชีวิตมันตกต่ำมันเดินไปในที่มืดมันอับจนสติอับจนปัญญาแล้วนะอย่างนั้นเรารู้ทางเดินอย่างนี้ได้ไหมเรารู้ทางไปอย่างนี้ได้ไหมเรารู้ทางเสื่อมอย่างนี้ได้ไหมเราจะไม่รู้ได้อย่างไรหนอใช่ไหมแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีแล้วขณะที่กระทำอยากเอาเตรียมของไปใส่บาตรก็ได้นี่วันนี้วันพระแล้วเนี่ยมือนี่สิไปถือศีลจักมือหนึ่งจังสิยังมือสาวมากกูรีกูจอมียังเห็ดกับเขากับหนาบสิไปจังหันเตรียมตัวเนี่ยแค่คิดที่ว่าเราจะไปใส่บาตรไปจังหันแล้วนี่โอ้ดีใจแล้วนะมีความอิ่มเอิบใจแล้วนะเนี่ยเบื้องทางพระสิมาบิณฑบาตเดี๋ยวบ่นี่นะเห็นวะเตรียมดอกไม้เตรียมถูบเทียนเตรียมดอกบงดอกบัวหาเก็บดอกใหม่ใส่ผ้าใส่ขันเตรียมใส่ตะกร้านะสิไปวัดเห็นไหมเตรียมกับเขากับหนามเห็นไหมอยู่แค่คิดอย่างนี้ถามว่าความดีนี้เปิดเผยได้ไหมแจ้งชัดไหมเรารู้ทางไปนี่ว่าทางเจริญไหมหรือทางเสื่อมนักปราชญ์สรรเสริญหรือติเตียนการทำคุณงามความดีอย่างนี้ก็เหมือนพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นแล้วแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นแล้วเราอาจรู้ได้ไหมเราอาจรู้ได้ไหมเราพึงรู้ได้ไหมเราพึงตามรู้ได้ไหมว่าอีกไม่นานหนอความสว่างจะเกิดขึ้นความมืดจะหายไปนี่เหมือนกันอย่างนี้เรารู้ได้ไหมเตรียมของไปวัดเตรียมของใส่บาตรเตรียมดอกไม้ไปวัดใส่ชุดขาวจะไปวัดจะไปถือศีลนี่สิ่งนี้เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นสิ่งนี้ประจักษ์ได้ไหมเรารู้ได้ไหมว่าทางที่เราไปเนี่ยเป็นทางของสุขติทางของความเจริญทางของศีลของธรรมเวลาก็ถามสิไปใส่ละมีไงสิไปใส่สิไปใส่ละอีละสิไปใส่ละมังละบอกได้เลยโอ้สิไปวัดพอสิไปวัดเมียสิไปจำศีลพอใหญ่มีไงเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ฟังเราโอ้หมักนี่คือดีแถนอร้านผู้นี่คือดีแถนอนั่งนี่คือดีแถนออยู่ในศีลในธรรมสาธุอนุโมทนาน้ำลูกน่ะเห็นบ่ถ้าเป็นความดีแล้วเขาอนุโมทนาได้ไหมถ้าเป็นความดีแล้วใครถามเราก็พูดได้ใช่ไหมเราเปิดเผยได้ใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
แต่ถ้าเราเดินไปจะไปลักไก่เขาเนี่ยจะไปลักวัวเขาเนี่ยเขาถามจะบอกเขาไม่อยู่บอกเขาไหมโว้สิไปลักงูเพราะไงนั่นดอกสิไปลักไก่มีไงนั่นดอกสิไปลักหมูมีไงนั่นดอกสิไปป่วนบ้านเพราะไงนั่นเราบอกเขาไหมอ่ะบอกไหมไม่บอกก็นั่นไงของชั่วของไม่ดีบาปทำมันเปิดเผยไม่ได้มันเป็นของมืดเปิดเผยได้ที่ไหนแต่เวลาไปวัดไปวาไปทำคุณงามความดีเปิดเผยได้พูดได้แสดงทุกคนอนุโมทนาร่วมเลยนั่นเห็นไหมถามว่านี่ทางเสื่อมก็ดีทางเจริญก็ดีทางไปนรกก็ดีทางไปสวรรค์ก็ดีนี่เราพึงรู้ได้ไหมลองหาเหตุผลดูนะมันจะรู้อะไรก็รู้เมืองคนก่อนนี่แหละเมืองคนเป็นนี่อย่าไปถามหานรกสวรรค์เมืองคนตายเลยโยมเมืองคนเป็นยังไม่รู้เมืองคนตายอย่าไปถามหาเอาเมืองคนเป็นนี่ให้มันประจักษ์ก่อนถ้าเมืองคนเป็นรู้แล้วเมืองคนตายก็ไม่อยากถ้าเมืองคนตายไม่รู้เมืองคนเป็นไม่รู้เมืองคนตายก็หาไม่เจอแล้วเพราะพวกนี้อาจารย์ถึงว่ามันจะต้องทำให้ประจักษ์ในจิตใจนะถ้าเราไม่ทำให้ประจักษ์ในจิตในใจแล้วเนี่ยเหตุผลพวกนี้อาจารย์ว่าสำคัญมากโยมอย่าไปเชื่ออะไรแม้แต่สิ่งที่ว่าพูดลองตามรู้และตามหาเหตุผลกว่าไม่ได้สอนให้โยมเชื่อครูบานะคนเชื่อคนอื่นเลยโดยไม่หาเหตุผลโดยไม่ประจักษ์แล้วเป็นคนโง่นะเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่จะให้คนอื่นจูงจมูกซักบันเหียนได้นะเราจะต้องหาเหตุหาผลว่าสิ่งที่ครูบาพูดจริงก็คือจริงจริงให้มันลงใจไปเลยมันใช่ก็คือใช่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เท่านั้นเองของพวกนี้มันถึงบอกว่ามันจะต้องประจักษ์ทั้งสองส่วนอาจารย์พูดด้วยประจักษ์ด้วยตัวเราก็ประจักษ์ในใจตรงนี้ด้วยที่ฟังนี่ที่พิจารณานี่ที่รู้ตามนี่มันจะได้ประจักษ์กันทั้งสองฝ่ายเลยไม่ต้องเชื่อฝ่ายใดโดยฝ่ายเดียวไม่ต้องเชื่อครูอาจารย์โดยฝ่ายเดียวมันต้องสองฝ่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายคือเราก็ประจักษ์อาจารย์ก็พูดกล่าวทั้งสองสิ่งนี้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราถึงประจักษ์ว่าโอ้สิ่งที่อาจารย์กล่าวสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบาปธรรมมันเป็นอย่างนี้ทางเสื่อมมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนท่านกล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทเยคนมีศีลคนมีธรรมมีโภคทรัพย์ยินไหมนี่เห็นไหมคนมีศีลมีธรรมเป็นไปเพื่อความนิพพานเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อความสนุบร่มเย็นจริงไหมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงไหมอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนโยมถามเหมือนกันว่าคนผิดศีลผิดธรรมมันติดตรงนรกอีอยู่วะครูบาเนี่ยว่าโอ้ยโยมเอ้ยเราไปมองนรกทำไมเมืองคนตายเราไปถามสวรรค์ทำไมเมืองคนตายสวรรค์เมืองคนตายอยู่ไม่เห็นหรอกสวรรค์เมืองคนตายนรกเมืองคนตายอยู่ไม่เห็นแต่สวรรค์เมืองคนเป็นอย่างนี้นรกเมืองคนเป็นอย่างนี้แสดงให้เห็นให้เห็นได้ก็ถามว่าเมื่อคนอื่นมาเบียดเบียนเราก็ดีมาตีเราก็ดีมาทำร้ายเราก็ดีเราพอใจเราชอบใจไหมเราก็ไม่ชอบใจเราก็ไม่พอใจเราเจ็บเราปวดเราทุกข์เราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราแค้นไหมเมื่อคนหนึ่งมาตีเราเนี่ยคนอื่นมาทำร้ายร่างกายเรานี่คนอื่นมาเบียดเบียนเรานี่เราก็ยังไม่ชอบนั่นไงถามว่าความเบียดเบียนสัตว์อื่นก็ดีความตีก็ดีความทำลายก็ดีการทำร้ายก็ดีต่อสัตว์เราใดเราหนึ่งก็ดีน่ะก็เหมือนคนอื่นมาทำลายเรามาทำร้ายเราชอบไหมเราพอใจไหมเราโกรธเราเกลียดไหมมีคนใดคนหนึ่งมาฆ่าลูกเรามาฆ่าเมียเรามาฆ่าพ่อฆ่าแม่เราอย่างนี้หรือมากวนมาด่าแค่มากวนมาด่ากันนี่ก็เป็นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือ
็ถามว่านี่แหละแต่สัตว์อื่นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดก็เหมือนกันก็มีชีวิตก็มีจิตใจสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดมีความเจ็บมีความปวดไหมหนูเนี่ยเราตีมันเราฆ่ามันเนี่ยเราได้ตีได้ฆ่ากันเนี่ยกระตายเนี่ยกระตรงกระตายอย่างเงี้ยญาติโยมไปดักไปตีไปฆ่ามันนกอย่างเงี้ยเอามาใส่กอกใส่กรงขังอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเราจะเป็นอย่างไรมีคนมาฆ่าพ่อมันคือคนมาตีแม่มีคนมาฆ่าพี่ข้าน้องมีคนมาฆ่าพ่อแม่ลูกเต้าเราเมียเรานี่เราจะเป็นอย่างไรไม่ใช่มันตามฆ่ากันแล้วหรือน่ะเห็นไหมก็นี่ไงนี่ไงความบังเบียดก็ดีความเบียดเบียนก็ดีเนี่ยทางกายวาจาใจมันดีหรือไม่ดีเล่าความผิดศีลผิดธรรมมันทุกข์หรือไม่ทุกข์ล่ะมันเป็นทางทุกข์หรือทางเสื่อมทางเจริญหรืออย่างไรเห็นไหมว่าผิดศีลผิดธรรมมันนรกไหมมันทุกข์ไหมอย่างทรัพย์ของเราอย่างนี้ความรักทรัพย์นี่ศีลข้อรักทรัพย์นี่มีคนอื่นมารักมาขโมยทรัพย์ของเราเนี่ยมาช่อฉนเอาทรัพย์ของเรามาล่อลวงให้เราเสียทรัพย์เนี่ยเราจะโกรธไหมเราจะเกลียดไหมเราจะลำบากไหมเราจะทุกข์ใจไหมเนี่ยผิดศีลเนี่ยผิดศีลเนี่ยข้อรักทรัพย์เนี่ยโยมว่าอย่างไรมีคนอื่นมารักทรัพย์เรานี่เป็นอย่างไรโยมทุกข์ไหมมีคนอื่นมาช่อฉนมาโคดโกงให้เราเสียทรัพย์เนี่ยที่อุตส่าห์หามาเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวนี่โยมเป็นอย่างไรโยมคิดไหมเราก็ยังไม่ชอบในสิ่งที่คนอื่นกระทำสิ่งนั้นมันเป็นบาปสิ่งนั้นมันผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละโยมผิดศีลผิดธรรมเป็นอย่างไรมันตกนรกไหมมันเบียดเบียนตัวเราด้วยเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งตัวเราและคนอื่นมันเป็นอย่างไรนี่นรกมันอยู่ตรงนี้ไงเราจะถามว่าโอ้ยผิดศีลผิดธรรมมันสิตรงนรกอีดีอยู่บ่ครูบามันสิได้ไปสวรรค์อีดีบ่ถือศีลคือธรรมน่ะก็นี่ไงเอาตรงนี้ก่อนสิจะไปหาทำไมเมืองคนตายเมืองคนเป็นให้มันรู้สิตาก็เห็นหูก็ฟังเนี่ยทำไมมันจะไม่รู้ล่ะของมันประจักษ์อยู่ตรงนี้นี่แหละมันดีกว่าตาแก้วหูทิพย์ผุนตัวเนี่ยไอ้นี่แหละเพิ่นหูแก้วตาทิพย์ผุนวะฟังกับหูเบิ่งกับเห็นของที่มันประจักษ์แจ้งอยู่แท้ๆอย่างลูกเมียอย่างนี้ถามดูสิเรามีลูกมีเมียอย่างนี้มีคนมาเล่นชู้สู่ชายกับลูกกับเมียเราอย่างนี้กับสามีภรรยาเราอย่างนี้ถามว่าเราชอบไหมเราก็เห็นไหมคนติดลูกติดเมียผิดลูกผิดเมียเสียทรัพย์สินเงินทองบ้านแตกสาเหร่ขาดบ้านพังพินาศพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งลูกไปทางหนึ่งนั่นเป็นอย่างไรมันนรกไหมมันมีสุขหรือมีทุกข์อย่างไรความผิดศีลผิดธรรมเสื่อมหรือจะเริญอย่างไรลูกเมียเรารักไหมลูกเมียคนอื่นเขาก็ต้องรักใครมาทำผิดลูกผิดเมียกับเราเราดีใจไหมเราทุกข์ไหมเราโกรธไหมเราเกลียดไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นของประจักษ์อยู่แล้วนี่ว่าทางเสื่อมมันเป็นอย่างไรผิดศีลผิดธรรมมันทุกข์อย่างไรมันเผารุนอย่างไรนรกมันเกิดแล้วอย่างไรเราก็ยังจะไม่รู้เรื่องอีกมันจะเกินไปไหมสิว่าโอ้ยยุคนี้มันยุคไหนแต่นคุบายุคของคนฉลาดก็มีปัญญาจ้างมันบ่แม่นสิมีปัญญาจังไหนทุกอยู่ขนาดนี้นั่งให้อยู่ขนาดนี้แกยังสิว่าของมีปัญญายังสิว่าโอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่ตัวหรอกบ่ให้เอาไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่งรู้คุณบ่มีหรอกนั่งให้อยู่แท้ๆนั่งทุกข์ใจอยู่แท้ๆนั่งโกรธนั่งเกลียดกันแท้ๆจองเว้นกันอยู่แท้ๆตีขากันอยู่แท้ยิ่งกันถิ่มอยู่แท้ๆผิดลูกผิดเมียกันนี่ลักทรัพย์ลักขโมยปล้นจี้กันนี่ของบ่ดีแท้ๆก็ยังสิว่าคนตัวอยู่นี่สิว่าของเกิดในยุคไหนยุคนี้บ่มีนรกตินี่แหละมันแห้งเร็วซ้ํากรรมไฟทําไมปั๊บโลดแล้วนี่สมัยก่อนมันบ่มีรถมันมาบ่ทันโดนๆแน่มันจังมาครูมื้อนี้มันเร็วคักสื่อสารเจ้าเร็วมันก็เร็วคือกันนรกค่ะนรกทั้งตานรกทั้งหูนรกทั้งอายตนะเพิ่นว่าภาษาอายตนิกานรกนรกหกขุมก็อยู่นี้สวรรค์หกชั้นก็อยู่นี้เจ้าสิบ่ฮู้บ่เห็นจังได๋ทุกปานนี้นั่งให้อยู่ปานนี้พี่ดีพี่ไล่กันนี่ตีกันฆ่ากันนี่เห็นอยู่ปานนี้ลักแย่งชิงกันอยู่ขณะคู่มือเนี่ย
ผิดศีลผิดธรรมวุ่นวายกันอยู่คู่มือนี่ตีกันฆ่ากันอยู่คู่มือนี่ก็ยังสิว่าบ่เห็นหน้าลูกบ่มีหน้าลูกผู้เฒ่าเพิ่นตัวมันสิแม่นอยู่บ่เบิ่งเบิ่งดีๆของประจักษ์ต่อหัวต่อตายังสิแหนมบ่เห็นยังสิฟังบ่ฮู้เรื่องอยู่มันสิแม่นอยู่บ่ลูกบ่มีศีลมีธรรมเป็นจังได๋เมียผัวเมียอยู่นํากันบ่มีศีลมีธรรมเป็นจังได๋ถูกบ่ได้เงื่อนมาแล้วบางเบียดเงื่อนกันไปกินเหล้าเมายาบางเบียดตีพ่อตีแม่ขาพ่อตีแม่พี่น้องขากันยิงกันผัวเมียอยู่น้ำกันไหวใจกันบ่ได้มันเป็นจังไรสุขหรือทุกข์จังไรนรกแท้ๆก็ยังบ่เห็นอยู่บ่ป้านี่บ่เห็นได้จักสิว่าจังไรเอาสิบพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้ามันก็ฟังบ่ฮู้เรื่องคือเก่าหั่นน่ะสิว่าเพิ่นตัวอยู่หั่นล่ะตาของบ่มื่นคนตาบอดสิว่าโอ้ยสีสันบ่มีหรอกครูบาพระอาทิตย์บ่มีหรอกพระจันทร์บ่มีหรอกข้างคืนข้างแรมบ่มีหรอกสีขาวสีเหลืองสีแดงสีมนบ่มีหรอกเว้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนติของมันประจักษ์แก่จิตแก่ใจแท้ๆนี่แต่จะบอกว่าเราไม่รู้บ่หูบ่เห็นบ่เสือหรอกครูบาบ่หูบ่เห็นบ่เสือจังได๋นั่งทุกนั่งไห้นั่งเสานั่งมองอยู่ปานนี่ยังสิว่าบ่หูบ่เห็นบ่เสือมันบ่มีหรอกมันสิแม่นอยู่บ่คนเฮามันสิโคตรไปเกินไปมั้งของประจักษ์กันแน่นแท้ๆบ่ต้องงูแก้วตาที่บ่ต้องไปนั่งรับตาเบิ่งคักๆดอกนี่แหละมันคักอยู่นี่มันบ่คักจังได๋ปานนี่ล่ะนางระวงระแวงกันอยู่ขนาดนี้แล้วตีพ่อขาเมียเห็นกันอยู่คู่มือนี่ผัวเมียอยู่น้ำกันนี่ขาแกงกันอยู่คู่มือนี่ไว้ใจกันก็บ่ได้พ่อเมียลูกอยู่น้ำกันแท้ๆยังไว้ใจกันบ่ได้นั่นมันสิปานใดบัดนี้ยังสิว่ามันบ่มีมันบ่แม่นมันบ่ฮู้มันบ่เห็นตัวผู้เฒ่าผู้แก่ตัวดอกแม่นของบ่ทันมีปัญญาตาบ่ทันมื่นอยู่ของเหล่านี้นี่มันประจักษ์มันแจ้งมันแสดงมันเปิดเผยจะบอกว่าผิดศีลผิดธรรมโอ้ยมันบ่มีหรอกเบิ่งพวกเขาคดเขาโกงนี่บ้านร้างหมึกใหญ่นึงครูบาเพิ่นจื่อว่าคนทำดีได้ดีมีที่ไหนคนทำชั่วได้ดีมีถมไปเพิ่นว่าโอ้ยก็ลองคิดใหม่เบิ่งกะคล้องไปป่วนไปจีกะคล้องไปคดไปโกงเข้ามามันสิกินมีความสุขยืนมีความสุขนั่งมีความสุขบ่มีความสุขอยู่บ่บ้านหลังใหญ่ๆอ่ะมันสิปานใดบ่แม่นนอนอยู่ในกองนรกติย่านผู้อื่นฮู้จักถวดไผ่กะคล้องเห็นไหมคนทุจริตก็ดีคนคดโกงก็ดีมันตกนรกแล้วมันติดนรกแล้วนะมันเผามันไหม้แล้วนะอย่าไปคิดว่าโอ้ความมีบ้านหลังใหญ่ความมีรถหลายคันความมีอำนาจวาสนานั่นคือความสุขบ่แม่นเห็นไหมจะใหญ่ขนาดไหนล่ะมันจะเกินกรรมไปได้ไหมความวิบัติความชิบหายมันเข้ามาครอบงำหมดลูกไม่ทำลายสามีภรรยาอยู่ร่วมกันก็ทำลายในทรัพย์สินและเงินทองที่ได้มาด้วยความทุจริตในสิ่งนั้นๆตำรวจไม่จับตามไม่ทันมีอำนาจมีวาสนาก่อช่างลูกหลานเจ้านั่นล่ะทำความชิบหายให้เจ้าฮะเจ้าบ่ฮู้ติไฟในบ้านเจ้าน่ะไหม้ข้อเจ้าเองลูกนั่นนะเผาผลาญทรัพย์สินเงินทองเจ้าที่เจ้าไปคดไปโกงไปทุจริตไปคดไปกวงไปดีดไปไถเข้ามายังบ่ทันฮู้เรื่องฮู้ราวอีกไอ้ลูกนั่นน่ะเป็นไฟในบ้านในเฮือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นนรกมกใหม่มาเผามาผลาญลูกเต้าเราเมียของเจ้าน่ะใส่เงินสุรุ่ยสุร่ายน่ะทำความวิบัติชิบหายแต่ทรัพย์สินเงินทองที่เฮาไปแสวงหามาได้มาด้วยความทุจริตและโคดโกงแม่นเจ้าว่าติดคุกในคุกตารางจังซั่นเจ้าก็ติดคุกในหัวจิตหัวใจเจ้าลูกเมียจองจําเจ้ากรรมจองจําเจ้าเจ้ายังบ่ทันฮู้เรื่องของกับของอีกอยู่ป่าวปานนี้หรอกนรกมันเผามันใหม่ปานเนี้ย
เห็นบ่ของม่วนนี่มันแสดงประจักษ์อยู่แท้ๆได้บ่แม่นว่ามันบ่แสดงได้ทุกมันแสดงความจริงมันแสดงอยู่อย่างนั้นเราจะบอกว่าโอ้ยมันสิบ่มีได้จังได๋นี่แหละของมีของเห็นของประจักษ์ของชัดแจ้งสมื่นตาเบิ่งพุ่นตัวเมื่อตาเบิ่งเห็นประจักษ์ขนาดนี้เฮาสิยังปฏิเสธว่ามันบ่มีมันบ่แม่นดอกเฮาบ่ยอมรับมันซ้ำเอาไข่เป็ดไปใส่ให้ไก่ยังสิว่ามันต้องเป็นลูกไก่มันต้องเป็นลูกไก่แม่ไก่มันฟักกระใจก็ฮู้อยู่แท้ๆว่ามันออกมาเป็นลูกเป็ดคักๆนี่ล่ะยังสิปฏิเสธความจริงของกระของอยู่ตัวไปสิตัวไปจักหนามคนเฮานี่เอาสายกำหยัดวันใส่ปากสิบอกว่าโอ้ยเขาสวยเขาสวยเขาสวยมันสิแม่นอยู่หรือกำเกลือวันใส่ปากโอ้ยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลมันสิกลายเป็นน้ำตาลบ้านจ่วยลงคอมันสิแม่นอยู่บ่เกลือยังว่าเกลือจะสิว่าน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวมันก็เข้มคือเก่าหั่นน่ะเกลือหั่นงั้นบ่นั่นนี่คือการมันผิดก็คือผิดตัวมันบาปก็คือบาปพอฮู้ว่ามันบ่ดีมันบ่งามแล้วมันสิได้เปลี่ยนกับของแก้ไขกับของบ่แม่นว่านั่นบาปชั่วบาปชั่วก็ยังสิว่ามันบ่ชั่วมันบ่ชั่วอยู่หั่นน่ะกับบ่มีบ่มีบ่มีแล้วเพิ่นปากเว้าซื่อๆแต่ใจมันก็ย้านอยู่หั่นเห็นมั้ยซ้ำสมัยก่อนนี่ยันบอกย่างผ่านภาษาไปร้องเพลงเบิกเบิกไปเพิ่นเอาเพลงเป็นมูเพิ่นผีบ่มีหรอกผีบ่มีหรอกไอ้สิเว้าจังซั่นน่ะมันย่านตัวนั้นแต่คนย่านน่ะเขาบ่มันคนบ่ย่านเขาสิเว้าเขาสิไปร้องเพลงตะกนบ่เวียกหยังมันย่านตัวนั้นเห็นบ่เห็นมั้ยบางทีอาจารย์นึกว่าลองหาเหตุผลดีๆลองเปิดใจเรียนรู้ดีๆของสิ่งเหล่านี้มันประจักษ์นะมันต้องเกิดตาปัญญาเค้าเรียกว่าธรรมจักขุลงที่ใจแล้วโยมก็เหมือนเราเนี่ยเราหว่านเมล็ดกล้าหรือข้าวกล้าลงในนาเราไถนาดีแล้วหว่านไถนาดีแล้วไถน้ำเข้าดีแล้วปรับพื้นที่นาดีแล้วนี่เราหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงในนาเราลงในท้องนาอย่างนี้โยมเราอาจรู้ได้ไหมว่าไปภายภาคหน้านี่จากเมล็ดข้าวเปลือกนี่จะกลายเป็นต้นข้าวจากต้นข้าวนี้จะออกเป็นรวงข้าวจากรวงข้าวนี้จะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกเราอาจรู้ได้ไหมว่าผลของมันจะเป็นอะไรเราหว่านเม็ดข้าวลงในนาแท้ๆนี่ในใจเรามันก็ต้องรู้สิว่ายังไงก็เป็นต้นข้าวยังไงก็ออกมาเป็นรวงข้าวยังไงก็เป็นข้าวเปลือกนั่นถามว่าเราเป็นคนหว่านข้าวในนาเราจะไม่รู้ได้ยังไงเราจะไม่รู้จักผลของมันได้อย่างไรชีวิตของเราก็เหมือนกันพฤติกรรมและการกระทำลงในจิตใจของเรานี้เราบ่มเพาะส่วนนี้ลงไปเราจะไม่รู้ได้อย่างไรว่ากรรมตัวนี้มันจะส่งผลยังไงผลของมันจะเป็นอย่างไรเหมือนโยมปลูกมะนาวลงไปที่พื้นดินอย่างนี้เอาเม็ดมันปลูกลงไปในน่ะพื้นดินอย่างนี้โยมรดน้ำทุกวันพรวนดินทุกวันใส่ปุ๋ยทุกวันดูแลมันทุกวันโยมก็ต้องรู้ได้ไหมโยมจะรู้ได้ไหมว่าเมื่อผลของต้นมะนาวนี้ออกมาแล้วมันจะมีรสส้มเป็นผลของมันมะนาวนี้ยังไงก็ต้องเป็นรสส้มมีผลเป็นรสส้มส้มนี่บ่แม่นส้มเขียวหวานได้คำว่าส้มมะนาวมันมีรสส้มโยมจะรู้ได้ว่ามะนาวนี้เปรี้ยวแต่ว่าส้มก็บ่เข้าใจอีกละเปรี้ยวอ่ะโยมรู้ได้ไหมว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวเราเป็นคนปลูกเม็ดมะนาวเราก็ต้องได้ต้นมะนาวเมื่อได้ต้นมะนาวนี่เราต้องยอมรับผลของมะนาวว่ามันเปรี้ยวนะโยมเด้อน่ะเราปลูกต้นมะนาวบ่มเพาะเมล็ดมะนาวลงไปพื้นดินแท้ๆเนี่ยเรายังจะปฏิเสธว่ามันบ่สม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 มันสิแม่นอยู่บ่กรรมหรือการกระทําจะดีจะชั่วมันแสดงประจักษ์ถึงอาจารย์ว่าถ้าดีแล้วมันเปิดเผยอันไหนที่เปิดเผยได้นั่นดีแต่อะไรถ้ามันเปิดเผยไม่ได้น่ะนั่นแหละชั่วถึงบอกว่าถ้าไปใส่บาตรใส่ภกถ้าไปถือศีลในวัดได้ว่าถ้าเพิ่นสิถามว่าไปไสใดอีนางไปไสลำบักล่ะบอกเพิ่นได้เลยโอ๊ดไปวัดตัวพ่อไปวัดตัวเมียไปถือศีลตัวพ่อใหญ่เมียใหญ่บอกได้เลยบอกฮี้แห้งก็ได้ตะโกนดังๆก็ได้
อันนั้นมันแมนอันนั้นมันแสดงได้มันประจักษ์ได้อันนั้นคือของดีแต่ถ้าว่านุ้ยสิไปป่นเขาสิไปจี้เขาสิไปลักทรัพย์ลักทรัพย์ลักเงินลักทองเขาสิไปลักหมูลักงัวลักควายเขาเนี่ยผู้อื่นถามเนี่ยสิบอกเขาอยู่บ่บ่บอกนั่นเนี่ยของที่มันบอกบ่ได้ของที่มันเปิดเผยบ่ได้นั่นแหละมันเป็นบาปเป็นกรรมเห็นบ่มันเป็นบาปเป็นกรรมนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ของพวกนี้ถามว่ามันเปิดเผยไหมมันแสดงไหมมันจะประจักษ์ประจักษ์โยมอย่าคิดว่ามันไม่ประจักษ์มันแสดงโยมอย่าคิดว่ามันไม่แสดงมันเปิดเผยโยมอย่าคิดว่ามันไม่เปิดเผยน่ะทุกนี้กรรมนี้นรกนี้มันเปิดเผยอยู่ในจิตในใจทำไมมันจะเปิดเผยไม่ได้ทำไมมันจะประจักษ์ไม่ได้เมื่อเรามีสติก็ดีเรามีปัญญาก็ดีเนี่ยมันเปิดเผยได้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะทุกอย่างที่เราได้รู้ได้เห็นได้ฟังนี่มันจะต้องประจักษ์ในจิตในใจเราอีกอันหนึ่งเอาเทียบให้ฟังเหมือนเราโกรธคนใดคนหนึ่งเราถือปืนเนี่ยไปยิงมันตุ้มพอไปยิงคนคนนี้ตายแล้วเรารู้ได้ไหมว่าต่อไปฝ่ายพม่าหรือตำรวจจะมาจับเราเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาจับเราเพราะโทษคือการฆ่าคนตายเรารู้ได้ไหมเรารู้ได้สิก็ได้ไงเรารู้ได้ไหมถ้าเราทำอย่างนี้เหตุปัจจัยในการกระทำอย่างนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เราจะติดคุกติดตารางเราก็รู้ได้หรือแม้แต่เราหนีแม้เราจะหนีไปไหนก็ช่างแต่ถามว่าขณะที่เราหนีนั่นเราทุกข์ไหมเรากลัวการตามจับเรากลัวการถูกจับเรากลัวการจองจำเรากลัวการถูกขังแต่ถามว่านั่นเนี่ยแม้เราจะยังไม่ถูกโจรจับในตอนนั้นหนีไปขณะที่หนีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันคืนมันก็ถูกจับแล้วนะมันก็ตกนรกได้นะจริงๆแล้วกรรมมันเป็นแสดงผลเป็นผลสำเร็จอยู่นะแต่เราคิดว่าตายผลน่ะสิตกนรกบ่ขาคนนี่อย่าเพิ่งไปสนตอนนั้นตอนนี้แล้วมันตกนรกแล้วเนี่ยมันใหม่แล้วนี่ไปนอนอยู่ป่าไหนย่านแต่เขามาจับน้ำจับน้ำขาย่านพี่น้องเขาน้ำขาย่านตำรวจน้ำจับไปอยู่หม่องไหนก็ยากก็ลำบากปิดๆบางๆซ่อนๆเล่นๆระหวัดระแวงเบิดกินนอนก็บ่อยู่สุขสบายหรอกนั่นโยมเห็นบ่นั่นน่ะมันตกนรกแล้วนะมันเผาแล้วนะมันเล่าร้อนแล้วนะมันกระวนกระวายแล้วนะไม่ใช่โดนตำรวจจับแล้วถึงเรียกว่ารับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองกระทำนะไม่ขณะที่เราหนีขณะที่เราทุกข์ขณะที่มันเผาโดนขณะที่เราเล่าร้อนนั่นแหละมันรับผลกรรมและใช้กรรมของตัวเองอยู่นะนรกมันเกิดแล้วนะตาก็ไม่สบายหูก็ไม่สบายแล้วนะจะกินจะหลับจะตื่นมันไม่สบายจะเดินจะเรือนจะนั่งจะนอนมันไม่สบายเลยคนตกนรกจะสบายไหมคนมีความผิดจะสบายไหมเหมือนคนโกรธนี่โยมอ่ะโกรธนี่โกรธนี่โกรธโยมโกรธนี่โยมโกรธนี่โยมเป็นยังไงตาเห็นอะไรสบายไหมหัวฟังอะไรสบายไหมปากกินข้าวนี่อร่อยไหมนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆมีความโกรธเนี่ยมันยังร้อนอยู่ไหมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสบายดีไหมคนโกรธเป็นอย่างไรโยมยืนเดินนั่งนอนยังสบายดีไหมคนโกรธคนเป็นอย่างไรโยมตาเห็นรูปสบายไหมหูฟังเสียงสบายไหมอายตนะนิกะนรกทางอายตนะทั้ง6มันเปิดนรกนรกมันเปิดแล้วเนี่ยตาเห็นรูปก็ไม่ชอบใจแล้วหูฟังเสียงก็ไม่สบายแล้วตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นหอมยังไงก็ไม่ชอบใจละใจมันไม่สบายแล้วมันเป็นอย่างไรใจมันตกนรกมันเป็นอย่างไรคนที่กำลังโกรธคนที่กำลังเกลียดคนที่กำลังกลัวคนที่กำลังหวาดคนที่กำลังระแวงอยู่เนี่ยคนที่มีความผิดมีความทุกข์มีโทษอยู่ตรงนี้ถามว่ายืนเดินนั่งนอนจะสบายใจอยู่ไหมจะสบายไหมม้าขี่เรือนเป็นโรคเรื้อน
ไปอยู่ข้างน้ำลำธารมันจะสบายดีไหมหมาขี่เรือนไปนอนตากแดดอยู่อาบแดดอยู่มันจะสบายดีอยู่ไหมหมาขี่เรือนไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาลมพัดเย็นสบายมันยังจะสบายดีอยู่ไหมโลกของคนความผิดศีลผิดธรรมเราไปอยู่ไหนเราโยมความทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเราจะไปอยู่ไหนเราโยมยืนเดินนั่งนอนอยู่ในจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนภูเขาลูกไหนมันก็เผามันก็ไหมเหมือนหมาเป็นขี้เลื้อนไปอยู่ไหนเล่าสถานที่ไหนเล่ามันจะไม่เดือดร้อนมันไม่มีดอกโยมความมีโรคในตัวเราความมีบาปในจิตในใจความมีผิดศีลผิดธรรมในจิตในใจแล้วเราจะอยู่ไหนอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่โตมโหฬารมีคนบริวารรับใช้มันก็มีทุกข์เหมือนหมาขี้เลื้อนอยู่ตรงที่ร่มเงาเย็นดีสบายลมพัดผ่านสบายมันก็ทุกข์มันก็คันมันก็เจ็บมันก็เดือดร้อนเพราะขี้เลื้อนมันเราอย่าเอาสถานที่อย่าเอาพื้นที่เป็นตัวชี้วัดว่าคนนี้มีความสุขดีหนอคนนี้โคตรคนอื่นมาโกงคนอื่นมาเบียดเบียนคนอื่นมาไม่เห็นลำบากหนอไม่เห็นทุกข์หนอหมาขี้เลื้อนจะไปอยู่ข้างลำน้ำลำธารน้ำตกไหลเย็นสบายอากาศดีน้ำไหลผ่านโยมคิดว่าหมาขี้เลื้อนจะสบายดีไหมเล่านี่เหมือนกันทุกโทษภัยที่การกระทำของเราทุกโทษภัยเกิดจากการกระทำของเรามันจะทำให้เราสบายดีอยู่หรือเราต้องมองอย่างนี้ไอ้นี่เป็นเหตุเป็นผลทำให้เราพอที่จะเข้าใจถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ยอมรับมันการหาเหตุผลเพื่อที่จะอบรมใจตัวนี้สำคัญมากถ้าอีกอย่างหนึ่งเท่าว่าปัญญาอบรมจิตให้มีปัญญาอบรมจิตตัวเราหน่อยให้แสดงประจักษ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้แก่จิตใจหน่อยอาจารย์เท่าว่าจิตใจนะถ้ามันไม่ให้เหตุให้ผลแล้วนี่มันไม่ยอมให้เหตุให้ผลมันเถอะแล้วเปิดใจยอมรับมันซะเพื่ออะไรโยมเพื่ออะไรการที่เราเห็นว่าอะไรเป็นโทษจริงๆอะไรเป็นภัยจริงๆมันจะทำให้เราเปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทำเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโทษเป็นภัยจริงหนอเห็นว่าคนทำอย่างนี้อย่างนี้อ๋อสุดท้ายเราก็รับโทษกันอย่างนี้หนอมนุษย์เราจะอะไรกันนักกันหนากินแค่อิ่มนอนแค่หลับจะไปคดไปโกงจะไปอยากได้ของเขาทำไมจะไปบังเบียดทรัพย์สินเงินทองเขาทำไมจะเป็นอยากชนะด่าทอกันทำไมชีวิตมันก็เท่านี้ตายแล้วอะไรไปได้มีแต่ความทุกข์มีแต่บาปกรรมนำภัยพฤติกรรมในการกระทำของเราทั้งกายวาจาใจนี่แหละที่เป็นทรัพย์เป็นสินเป็นสมบัติกรรมนั่นแหละคือสมบัติที่ติดตัวเราไปเราก็รู้อยู่นี่พระพุทธเจ้าก็บอกสอนอยู่นักปราชญ์บัณฑิตสัตตบุรุษท่านก็บอกก็สอนอยู่นี่ใช่ไหมล่ะโทษภัยเหล่านี้มันก็ติดตามเราไปเราก็รู้อยู่เมื่อเราพิจารณาไต่ตรองไข้ครวญนะว่าเออนี่ไม่ดีนะอันนี้ไม่งามนะอันนี้เป็นโทษเป็นภัยนะเราทำแล้วมันทำให้เราทุกข์เมื่อเราพิจารณาไต่ตรองไข้ครวญแล้วว่าเอออย่างนี้ไม่ดีสิ่งที่ประจักษ์นี้ไม่ใช่ว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อว่าครูบาอาจารย์กล่าวอย่างนี้แต่สิ่งที่เราประจักษ์มันประจักษ์ด้วยจิตด้วยใจของเราเองว่าเออมันไม่ดีมันเป็นโทษอย่างนี้อย่างนี้มันทุกข์อย่างนี้เนี่ยเมื่อเราประจักษ์ในจิตในใจอย่างใจเมื่อมันประจักษ์แล้วมันเห็นแจ้งแล้วมันชัดลงไปที่จิตที่ใจแล้วมันก็จะยอมรับเมื่อมันยอมรับแล้วมันก็จะเกิดการเห็นโทษตามเป็นจริงถ้าเป็นของพระพุทธเจ้ารู้จริงตามเป็นจริงเมื่อเรารู้จริงตามเป็นจริงแล้วก็เหมือนอาจารย์ว่าเนี่ยเมื่อปลาดุกปักมือแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันเจ็บมันปวดอย่างไรสมัยก่อนค่อยเชื่อว่ามันมีพิษเฉยๆหรอกเชื่อว่ามันปักปวดเฉยๆแต่เรายังไม่โดนปักนี่มันยังไม่ประจักษ์แต่สักวันใดวันหนึ่งแล้วปลาดุกปักมือแล้วถึงรู้ว่าโอ้ที่พ่อเมียเขาหามมันปวดจริงสินี่เองที่ครูบาอาจารย์กล่าวบอกสอนที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวเราสอนพวกเขาทั้งหมดอ๋อมันเป็นทุกข์จริงสิเองมันเป็นโทษจริงสิเองมันเป็นภัยจริงสิเองเพิ่นได้ย้ำบอกกล่าวเราสอนเฮา
บ่ให้เฮาเผลอบ่ให้เฮาหลงบ่ให้เฮาเฮ็ดบ่ให้เฮากระทําเพราะความหักเพราะความห่วงใยเพราะความปรารถนาดีน่ะเพราะความเมตตากรุณากรุณแก่เฮาเพิ่นถึงบอกถึงกล่าวเฮาให้มันถึงเหตุถึงข้องบ่ให้เป็นโทษเป็นภัยซ้ำผู้ใหญ่ผ่านโลกมาก่อนผ่านหวานผ่านหนาวมาก่อนผ่านสุขผ่านทุกข์มาก่อนผ่านผิดผ่านถือมาก่อนเพิ่นอย่างเฮาผิดอย่างเฮาผาดคือเพิ่นเพิ่นก็บอกกล่าวเราสอนเฮานั่นคือความเมตตานั่นคือความปรารถนาดีนั่นคือความหวังดีของเพิ่นนั่นคือความเมตตาของผู้รักผู้ใหญ่น่ะเห็นบ่เมื่อเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาไตร่ตรองใคร่ควรในสิ่งนี้นั่นหมายถึงว่าในตัวของเราเริ่มเป็นนักปราชญ์เริ่มเป็นบัณฑิตขึ้นมาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็กล่าวคนพาลรู้ว่าตัวเองเป็นพาลนั่นแหละนั่นคือบัณฑิตนะแต่มันอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งนะตัวนี้อัศจรรย์มากคนพาลไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาลนี่อัศจรรย์ไหมโยมอัศจรรย์ไหมคนพาลไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาลนะนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสิ่งนี้เรียกว่าปฏิหารก็ปฏิหารของคนพาลเนี่ยมันปิดมันบังได้ขนาดนั้นนะคนพาลไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาลนี่อัศจรรย์อัศจรรย์มากเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เมื่อเรารู้ว่าเป็นพาลนะเราคิดเราทำสิ่งนี้เราเคยทำไม่ดีมาแล้วนะเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นภัยเราก็ละสิละในพฤติกรรมละการกระทำนั้นๆอาการที่ละกรรมนั้นละการกระทำนั้นนั่นแหละคือเราละกรรมชั่วเว้นกรรมชั่วสละซึ่งกรรมชั่วก้าวล่วงผ่านกรรมชั่วสิ่งนั้นไม่ดีไม่งามเราก็มาทำกระทำกรรมดีกระทำคุณงามความดีกระทำเสริมสร้างในสิ่งที่ดีงามสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็รีบขวนขวายในการกระทำอย่างน้อยในปัจจุบันขณะคือการละชั่วละเส้นทางที่ชั่วละเส้นทางที่ไม่ดีนั่นเรารู้แล้วเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเทียบให้เราฟังบุคคลขึ้นไปเส้นทางทางนั้นเดินตรงไปในทางที่มีมูดมีครูดมีหลุมบ่อรูปมีหลุมบ่อมูดครูดคนคนนั้นถ้ายังเดินไปเส้นทางนี้ตลอดนะไม่ละเส้นทางนั้นนะไม่เปลี่ยนเส้นทางนี้นะต่อไปภายภาคหน้าเขาต้องตกหลุมรูปหลุมมูดหลุมครูดนั่นพระพุทธเจ้าท่านเทียบอย่างนี้ก็เหมือนกันเมื่อถ้าเรารู้ว่าเส้นทางนี้จะเป็นอันตรายนักปราชญ์บัณฑิตข่าวบอกเล่าสอนแล้วตักเตือนแล้วนะการประจักษ์ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ประสบให้เราพบเจอมาแล้วเพื่อนเราคนนั้นบ้างพี่คนนี้บ้างน้องคนนั้นบ้างบุคคลคนนี้บ้างเดินในเส้นทางนั้นเสื่อมยังไงสลายยังไงล่มจมเป็นอย่างไรทางเสื่อมทางคดเป็นอย่างไรอย่างนี้เรารู้แล้วนี่ทางอันตรายเป็นยังไงอย่างนี้เรารู้แล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ทางไปทางมาอย่างนี้แล้วเมื่อเรารู้ว่าพิจารณาแล้วว่าทางนี้ไม่ดีนะทางสายนี้ไม่ดีนะเป็นอันตรายทําให้ครอบครัวเราจะเสื่อมทําให้ชีวิตเราจะเสื่อมมันเป็นโทษเป็นภัยเมื่อเรารู้พิจารณาแล้วเราก็ถอยก็ละก็เว้นออกสินั่นเห็นไหมอันนี้เราก็สามารถรู้ประจักษ์ได้เห็นไหมทําไมเราจะไม่รู้ก็เหมือนทั้งบอกว่าเหมือนคนหนึ่งเขาปรุงยาพิษมาให้เรากินทั้งๆที่เราก็รู้อยู่คนที่กินยาพิษจากคนนี้ปรุงขึ้นมาแม้มันจะมีรสหวานรสอร่อยสีสันงามตาก็ช่างแต่เมื่อคนอื่นเขากินไปแล้วชักดิ้นชักงอตายกันอยู่ต่อหน้าแท้ๆแล้วก็เอาถ้วยนั่นเนี่ยเอายาตัวนั่นเนี่ยมาหยิบยื่นให้เราการที่เราดื่มน้ำยาที่มีพิษแม้มีรสอร่อยอย่างนั้นเราจะรู้ได้ไหมว่าอู้ต่อไปภายภาคหน้านี่เดี๋ยวเราก็จะชักดิ้นชักงอตายเหมือนบุคคลที่เคยดื่มยากินยาเหล่านี้แหละอันนี้เราจะไม่รู้เลยหรืออันนี้เราจะไม่เห็นเลยหรืออันนี้เราจะไม่เข้าใจเลยหรืออย่างไรเราย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจสิก็สิ่งที่มันประจักษ์ให้เรารู้ประจักษ์ให้เราเห็นอยู่ทางสายตาทางอายตนะทางการกระทบสัมผัสอยู่ว่าคนนี้ทำอย่างนี้มีความเสื่อมอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้คดอย่างนี้โกงอย่างนี้มีความวิบัติชิบหายไปอย่างนี้คนนี้เป็นอันธพาลอย่างนี้ไล่ต่อยไล่ตีกันอย่างนี้ปนจี้กันอย่างนี้มีทางต่ำทางเสื่อมนั้นเป็นอย่างไรผลของความชั่วนั้นเป็นอย่างไรผลของการคบมิตรอันธพาลนั้นเป็นอย่างไรสิ่งนี้เราจะไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรหนอเรารู้เราเห็นอยู่เราประจักษ์อยู่นะแต่แค่เรายังไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นตามเป็นจริงเท่านั้นเองอินทรีย์สติปัญญาเรายังอ่อนแต่เมื่อไรเมื่อหนึ่งถึงจุดในความเติบโตถึงจุดแห่งความผิดพลาดบางคนก็แก้ไขตัวเองได้ด้วยความผิดพลาดของตัวเอง
บางคนก็แก้ไขตัวเองได้ด้วยการเห็นโทษเห็นภัยหรือความผิดพลาดของคนอื่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอินทรีย์ของคนมันต่างกันอาจารย์ก็เคยเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้เหมือนพ่อแม่สอนเด็กเหมือนครูสอนเด็กเด็กบางคนเมื่อทำผิดพลาดแล้วโยมอาศัยพ่อแม่กล่าวบอกสอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าลูกอย่าทำอย่างนี้เด้อถ้าเราทำอย่างนี้มันเป็นโทษเป็นภัยอย่างนี้เนาะมันเบียดเบียนตัวเราเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้นะลูกนะลูกอย่าทำอย่างนี้นะเด็กแค่ฟังพ่อแม่บอกกล่าวเล่าสอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเด็กคนนี้ก็อาจที่จะกลับตัวได้เปลี่ยนนิสัยได้อันนี้คือเด็กดีระดับหนึ่งส่วนลูกคนที่สองหรือเด็กคนที่สองนี้บอกดีไม่เอายังทำชั่วอยู่พ่อแม่ต้องดุด่าครูบาอาจารย์ต้องดุด่าเห็นไหมต้องใช้คำกล่าวคำวาจาที่รุนแรงเมื่อเด็กคนนี้ได้คำดุด่าได้คำกล่าววาจาที่รุนแรงแล้วเขากลัวเขาหวาดเขาสะดุ้งกลัวพ่อแม่ตีกลัวพ่อแม่ด่ากลัวครูบาอาจารย์ดุด่าเขาอาการที่เขาได้ยินอย่างนี้แล้วเขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่กระทำชั่วเว้นจากความชั่วแล้วไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคนดีระดับกลางที่ใช้ได้ส่วนอีกคนหนึ่งโยมเหมือนลูกเราบอกดีก็แล้วไม่เอาด่าแล้วก็ไม่ฟังนั่นคือทำไมตีเคี่ยนนะเมื่อเด็กคนนี้ถูกตีก็ดูถูกเคี่ยนก็ดีเขาถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยตัวเองได้ใช่ไหมข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเราก็เหมือนกันนะโยมบางคนทำผิดทำพลาดด้วยตัวเองแล้วสำนึกรู้กลัวบาปเบียนภัยก็ละในพฤติกรรมการกระทำกรรมที่ไม่ดีไม่งามนั้นด้วยตัวของเขาเองอันนี้คือความฉลาดระดับหนึ่งระดับดีเลยเกียรติดีด้วยอีกคนหนึ่งอยู่ในระดับสองคืออะไรอยู่ทำผิดทำพลาดด้วยตัวของเขาเองเมื่อทำผิดทำพลาดด้วยตัวของเขาเองได้รับทุกข์จากความผิดและความพลาดนั้นด้วยตัวของเขาเองเมื่อได้รับพิษจากความทุกข์จากความผิดและความพลาดนั้นเขาสำนึกรู้เขาแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเองอันนี้คือคนดีระดับกลางเห็นไหมอีกคนหนึ่งว่ามันต้องเข้าคุกเข่าตะล่างไประบาดนี่เข้าคุกเข่าตะล่างพิษผาดเมื่อเข้าคุกเข่าตารางแล้วติดคุกจองจำแล้วออกมาแล้วถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยตัวเองว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่บอกก็ไม่ฟังครูบาอาจารย์กล่าวก็ไม่ฟังเป็นคนดื้อคนรั้นทีนี้เราได้รับโทษจากการกระทำของเราได้รับผลจากการกระทำของเราแล้วอ๋อความผิดความพลาดมันเป็นอย่างนี้เองโทษภัยมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อคนนี้สำนึกรู้ด้วยตัวของเขาเองจากการได้รับโทษได้รับภัยนั่นมันเด็กต้องโดนตีแล้วเขาออกมาจากคุกออกจากตารางแล้วเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยของตัวเองด้วยตัวของเขาเองอย่างนั้นด้วยเห็นโทษเห็นภัยประจักษ์ในตัวเขาได้รับโทษรับภัยในตัวเขาเองนั่นเนี่ยอยู่เขาถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่อย่าลืมว่าทั้ง3คนตั้งแต่คน1คน2คน3นะทั้งหมดเป็นบัณฑิตนะคนที่รู้ว่าโทษเป็นโทษรู้ว่าภัยเป็นภัยรู้ว่าไม่ดีว่าไม่ดีนั่นคือบัณฑิตนะเขาเป็นบัณฑิตอยู่ในตัวแค่รอเหตุหรือปัจจัยนะที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความบ่มเพาะสติปัญญาในส่วนที่ดีงามให้งอกเงยขึ้นมาในส่วนศีลส่วนธรรมเห็นไหมอาจารย์ก็เคยเทียบตัวนี้เหมือนต้นไม้บางชนิดเหมือนกันต้นไม้บางชนิดโอ้ได้ฝนนะได้ฝนตกมาลมพัดเย็นสบายมากงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นเป็นดอกออกหมากผลแต่ต้นไม้บางชนิดต้องอาศัยฤดูหนาวอากาศเย็นอากาศหนาวเข้ามากระทบกระทั่งถึงจะสามารถงอกเงยขึ้นมาได้ออกดอกออกใบออกลำต้นงอกเงยออกมาเป็นหมากเป็นผลส่วนต้นไม้อีกบางชนิดต้องอาศัยความร้อนอาศัยฤดูกาลอาศัยความร้อนมาเผารนอาศัยความร้อนมากระตุ้นถึงจะงอกเงยออกมาเป็นหมากเป็นผลนั่นคนเราเหมือนกันจริตนิสัยเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้เนี่ยใจน่ะถึงบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวนะมันต้องเป็นคนหาเหตุหาผลที่จะอบรมตัวเองจริงๆมันเหมือนว่าช่างปั้นดินเผาเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ดินเหนียวมาแล้วจะปั้นเลยนะโยม
มันต้องไปหมักน้ำมันต้องไปเก็บเศษดินเศษฝุ่นเศษไม้เศษหญ้าออกทั้งหมดนะต้องหมักดินให้ดีไม่ใช่ได้ดินเหนียวมาจะปั้นเลยนะไม่ใช่จิตใจเหมือนกันไม่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์มันได้บ่อดินเหนียวแล้วจะเชื่อเลยนะอย่ามันจะต้องเอาไปเก็บไปพิจารณาไปไต่ไปตวนไปใคร่ไปครวนไปหาเหตุนะผลก่อนมันถึงจะมาปั้นเป็นศรัทธาปั้นเป็นคุณงามความดีปั้นเป็นการกระทําออกมาทั้งทางกายและวาจาใจนั่นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเชื่อด้วยฝ่ายเดียวไม่ได้ถึงบอกว่าฟังเราต้องได้ปัญญาอย่าฟังได้ความเชื่อฟังได้ความเชื่ออย่างเดียวตะบีตะบันเชื่ออย่างนั้นเมียนเวียนเมียนเพราะอะไรมันใช่เพราะอะไรมันใช่เพราะถูกต้องกับความเชื่อเราหรือมันใช่เพราะว่าพูดถูกตรงกับครูบาอาจารย์กล่าวหรือมันใช่เพราะว่ามันถูกกับพระพุทธเจ้ากล่าวหรืออย่าเพิ่งไปเอาใช่อย่าเพิ่งไปเอาเชื่ออย่าเพิ่งไปเอาจริงในส่วนนั้นจะใช่จะเชื่อจะจริงนี่มันต้องประจักษ์ทั้งสองส่วนอาจารย์ถึงว่านี่แหละมันเป็นเหตุผลของคนมีปัญญาไม่ใช่เชื่อตะบะเชื่อตะบันอย่างเดียวไม่ใช่ไม่เชื่อตะบี้ตะบันอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะต้องเห็นประจักษ์ด้วยความจริงของเราสิ่งเหล่านี้อาจารย์ถึงว่ามันจะเป็นบ่อเกิดของปัญญาแก่พวกเราถ้าเราไม่เรียนไม่รู้ในส่วนนี้แล้วไม่รู้ไม่เห็นในส่วนนี้แล้วอาจารย์ว่าใจมันก็ไม่ยอมเป้าหมายของเราคือไปเร่งที่ว่าเราจะอบรมจิตใจอย่างไรให้มันประจักษ์นะให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงนะในสิ่งนี้นะถ้าเราประจักษ์ในส่วนนี้เนี่ยจิตใจมันก็จะเข้าถึงสัจจะหรือความจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าเป็นสัจจะความจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันก็จะคอยลดทอนความยึดความถือหรือความดื้อรั้นลงนี่มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งเนาะโยมเขาถามว่าถ้าไม่มีเงินซื้ออาหารแต่เราฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารถวายพระแล้วมีความสุขปิติที่ได้ถวายอาหารพระเรามีความสุขจะได้บุญไหมครับบุญมันก็ต้องแยกออกส่วนของบุญสิครับเราต้องเข้าใจนี้บุญนี้เราได้บุญไงแต่บาปนี่มันก็ต้องได้บาปไงเราเข้าใจงี้ไหมบุญก็คือส่วนบุญนะการที่เราได้ปิติได้ปราโมทย์จากการได้ถวายพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้านี่คือบุญที่เราได้คือความปิติเอื้อบาปที่เราได้แต่บาปที่เรากระทำในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ต้องได้ในส่วนบาปไปสิใช่ไหมเราต้องเข้าใจอย่างนี้บุญกับบาปเนี่ยมันต้องแยกกันออกนะส่วนเนี้ยเราจะเอาบุญมาเปื้อนบาปเอาบาปมาเปื้อนบุญไม่ได้โยมก็เห็นไหมล่ะบางคนเกิดมานี่มีทรัพย์สินเงินทองมากนานมีทรัพย์สินเงินทองเกิดในดงทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่มีทรัพย์สินเงินทองถ้าอาจารย์เทียบให้ฟังนะเหมือนเนี่ยเหมือนเราทำบุญใส่บาตรให้ครูบาอาจารย์เป็นผู้เจริญด้วยโภคทรัพย์และโภคลาภมีทรัพย์มากเกิดมาในกองเงินกองทองถ้าเทียบนะนี่คือส่วนบุญอ่ะถ้าเทียบง่ายๆให้เราเห็นเลยนี่คือส่วนบุญที่ได้ส่วนบาปแล้วอยู่ไหนโยมเป็นคนมีลูกเยอะเป็นคนมีลูกเยอะโรคทางกายมันเยอะเงินที่มีมากก็มากอยู่อยากได้อะไรก็กินได้อยู่แต่ว่าโรคทางกายก็มีเยอะอันนี้คือส่วนบาปมันก็ต้องตามกันมาอย่างนี้นะไอ้ส่วนที่เราถวายพระได้ปิติเออบาปนี่คือส่วนบุญเหมือนคนเกิดมาในดงทรัพย์พูดเนื้ออุปมาให้ฟังเทียบเคียงให้เห็นเหมือนเราเกิดมาโอ้ยพ่อแม่ก็รวยเป็นเศรษฐีเลยนะเกิดมาเป็นอุกษัตริย์ราชาก็ได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองมากนี่ส่วนบุญที่มันได้ส่วนบาปแล้วอยู่ที่ไหนแล้วโรคเป็นคนมีโรคมากนิดๆหน่อยๆก็เป็นโรคนิดๆหน่อยๆก็เป็นโรคเนี่ยไม่สบายเดี๋ยวก็ป่วยนั่นเดี๋ยวก็ป่วยนี่สามวันดีสี่มือไข่นั่นแหละเอ้าเห็นไหมไอ้นี่ก็คือส่วนกรรมที่มันตามกันมาไงเราพอเข้าใจส่วนนี้ไหมไอ้บุญก็ได้ไอ้บาปก็มี มันเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องเข้าใจสิอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าได้บุญได้บาปจะไม่มีนะไม่ใช่บาปได้บุญมันก็ต้องมาคู่กันอยู่อย่างนั้นอ่ะเหมือนมือนี่อ่ะหน้ามือก็อยู่ตรงนี้หลังมือก็อยู่ตรงนี้สันมือก็อยู่ตรงนี้ถ้าเรียกว่ามือแล้วเนี่ยมันมาด้วยกันหมดแหละ
เหมือนเราเกิดเนี่ยเราเกิดในภพเนี้ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ในโชคดีขนาดไหนใช่มั้ยแต่ทำไมล่ะมันต่างกันเหรอบางคนเกิดมามีโรคมากบางคนเกิดมามีโรคน้อยบางคนเกิดมาเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มีเงินมีทองบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเห็นไหมก็นี่ไงคือความต่างเราเห็นไหมล่ะคนเหมือนกันเกิดในถิ่นแดนเอธิโอเปียก็ได้บ้านเมืองที่ยากจนก็ได้เห็นไหมล่ะเขาก็คนเหมือนกันเราก็คนนี่เห็นไหมทำไมเกิดในสถานที่ต่างกันในภูมิประเทศที่แตกต่างกันก็คนเหมือนกันเนี่ยนั่นเนี่ยอันเดียวกันไอ้เราก็คนเขาก็คนนี่เกิดเป็นคนเหมือนกันเนี่ยร่ำรวยมีเงินมีทองเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีโรคภัยแต่คนหนึ่งมีโรคภัยคนอื่นมีบริวารดีอีกคนหนึ่งมีบริวารสร้างความเสียหายคนหนึ่งมีลูกดีแม้ยากแม้จนก็ช่างแต่ลูกเป็นคนดีเลี้ยงดูปูเสือพ่อแม่แต่อีกคนหนึ่งเกิดมาในกองทรัพย์สินมรดกเงินทองมีมากมายหลากหลายแต่ว่าลูกเผาผลาญญาติโกโหติกาเผาผลาญเนี่ยพี่น้องเผาผลาญทำให้ตัวเองทุกข์ใจลำบากใจทรัพย์ที่ได้มาค่อยเสื่อมค่อยหลุดค่อยหลอไปเนี่ยแต่บางคนเหมือนเราว่าเกิดมาแล้วในตระกูลมีเงินมีทองเกิดมาพิกลพิการก็มีนี่เกิดมาอายุสั้นก็มีเกิดมามีโรคมาแต่กำเนิดก็มีเกิดมาพิการพิกลพิการมาแต่กำเนิดแต่พ่อแม่รวยตัวเองก็ได้รับมรดกก็มีก็นี่ไงส่วนของบุญกับบาปมันมาด้วยกันอย่างนี้เหมือนหน้ามือกับหลังมือมันมาด้วยกันอย่างนี้เหมือนมืดกับสว่างมันมาด้วยกันอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจเพราะว่าเหตุผลพวกนี้เราต้องเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนาะไม่ใช่ว่าบาปส่วนหนึ่งบุญใช่บาปส่วนหนึ่งบุญส่วนหนึ่งก็ตามเถอะแต่มันก็เหมือนมือนะมันก็จะมาด้วยกันนั่นแหละส่วนไหนจะเด่นจะชัดล่ะหน้ามือก็อย่างนี้หลังมือก็อย่างนี้สันมือก็อย่างนี้บุญธรรมที่เราทำกับครูบาอาจารย์ก็อย่างนี้เกิดมามีทรัพย์ก็ได้เกิดมามีเงินมีทองก็ได้เกิดมาในตระกูลที่เขามีทรัพย์สินเงินทองอยากได้อะไรก็ได้ก็ได้แต่ว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงก็ได้มีโรคมาแต่กำเนิดก็ได้ต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วย3วันดี4วันไข้ก็ได้เที่ยวหาหมอบ่อยๆก็ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลบ่อยๆก็ได้ไม่เดือดร้อนทรัพย์ไม่เดือดร้อนเงินทองอยากกินอะไรก็ได้กินแต่เดือดร้อนร่างกายไงเห็นไหมทางโรคภัยแค่เจ็บนานมันมาด้วยกันนั่นแหละชะเนาะเราก็พอที่จะเข้าใจเนาะ วันนี้ก็คงประมาณเท่านี้แล้วเนาะคงพอก่อนละกันเพราะว่าได้เวลาแล้วครับวันนี้พอก่อนนะครับ